สวัสดีค่ะ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 ต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะวันนี้เราพบกันในเช้าวันพุธที่ชุ่มฉ่ำทางมาตั้งแต่เมื่อคืนนะคะพุธที่25มีนาคม2558กับเราสี่สาวรายงานตัวค่ะอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะคุณธิดาชวนกุลค่ะชุติมากุมารค่ะนิชนันท์แจ่มดวงค่ะนี่ไม่ใช่เทศกาลคริสต์มาสแต่อย่างใดนะคะโดยเฉพาะดิฉันกับคุณธิดานั่งใกล้กันนี่เหมือนเลยนะคะเหมือนคริสต์มาสมากนะคะถือเป็นการฉลองความชุ่มฉ่ำของชาวกรุงเทพก็แล้วกันเมื่อวานโอ้โหโลกโซเชียลนี่เต็มหน้าฟีดไปหมดเลยนะสำหรับภาพของการน้ำท่วมหลังจากที่ฝนนี่ตกลงมาอย่างหนักโดยเฉพาะถนนสุขุมวิทนี่ห้างท็อปเนี่ยโอ้โหน้ำไม่น่าเชื่อเลยนะผุดขึ้นมาเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนการบริหารจัดการน้ำข้างใต้เนี่ยมันไม่ดีหรือเปล่าพูดถึงการบริหารจัดการน้ำนี่หม่อมอุ๋ยเมื่อวานนี้ครับเละหม่อมอุ๋ยทำไมไม่ใช่หม่อมขออภัยหม่อมราชวงศ์ราชันบริพัตรบริพัตรหม่อมลือชัยหมูนั่นเองโดนไปเต็มๆเลยเมื่อวานนี้โอ้โหคุณมีแต่คนถามหาในเฟซบุ๊กถามหาทั้งหม่อมราชวงศ์ขุมพันธ์นะคะถามหาอุโมงค์ยักษ์ดิฉันคาดว่าอุโมงค์ยักษ์น่าจะตันน้ำถึงไม่ค่อยจะระบายเมื่อวานนี้แต่เขาบอกพร้อมใช้งานนะคะคือหลายคนก็ได้มีการนำภาพแล้วก็บอกว่าช่วยไปเซิร์ชใน Google กันทีว่าสร้างเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่และจำได้ว่าเคยมีการแถลงข่าวกันเอิกเกริกว่าพร้อมใช้งานทุกชีวิตเราดูแลเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็จะได้เห็นศักยภาพการระบายน้ำของอุโมงค์ยักษ์แต่จริงก็ไม่ผิดคอนเซปต์นะคะยังไงคะทุกชีวิตเราดูแลตัวเองค่ะดูแลตัวเองกันไปต้องเติมตัวเองใช่ค่ะไม่หมดใครมีเรือใช้เรือนะคะแถวสุขุมวิทนะคะจะได้ถือว่าเป็นการจราจรที่ครบทุกแบบทั้งเรือทั้งรถไฟนะคะแล้วก็ทั้งบนดินด้วยนะคะก็อ่ะปรับตัวกันไปแล้วค่ะบางคนไม่ได้ถามแค่ว่าอุโมงค์ยักษ์ไปไหนคำถามแรกที่ดิฉันเจอผู้ว่าตื่นหรือยังแต่เขาโพสต์เฟซบุ๊กทันเหมือนกันนะคะทันสถานการณ์พอสมควรท่วมแล้วอะค่ะคุณชุติมาถึงโพสต์บอกมีคนถามหาผมเยอะแต่การโพสต์เนี่ยโพสต์ในนามแก้ตัวแล้วก็อธิบายความว่าสาเหตุที่ท่วมเนี่ยก็พยายามที่จะแก้ไขอยู่นะทำนองนี้นะคะจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรนะคะแต่เขาเนี่ยไม่ได้อยากจะฟังคำแก้ไขหรอกค่ะเขาอยากจะรู้ในเรื่องของอัปเดตสถานการณ์โดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์มากกว่านะคะแต่ก็ได้เห็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งกับกรณีที่ในตอนนั้นน้ำลดเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกรุงเทพชั้นในอย่าดูถูกท่านนะคะตกแป๊บเดียวท่วมเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกนะคะเราไปดูค่ะหน้าหนึ่งวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างค่ะเริ่มต้นจากข่าวสดในเช้าวันนี้นะคะพาดหัวตัวไม้ค่ะเกี่ยวกับกรณีนะคะพระหมอนั่นเองนะคะก็คือพระบัณฑิตสุปันทิโตนะคะเจ้าอาวาสวัดป่าตอสีเสียดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะที่มรณภาพไปขณะที่เดินบิณฑบาตนะคะในตอนนี้ความคืบหน้าค่ะก็สามารถที่จะจับมือยิงพระหมอซัดถึงดาบตำรวจนะคะจ่อเสียผู้บงการคนขับรถผู้การค่ะจ้าง 50,000 บาทซ้ำจัดหาปืนให้ชนวนชัดชู้สาวนะคะในตอนนี้ก็เร่งด่วนค่ะ2ผบก.นะคะก็จับแล้วสำหรับมือยิงพระหมออดีตลูกจ้างอาชีวะสารภาพสิ้นนะคะรับจ้างจากดาบตำรวจคนสนิทนายตำรวจระดับผู้การมาลงมือก็ได้ค่าจ้างเนี่ยเป็นเงิน 50,000 บาทซึ่งในตอนนี้นะคะตำรวจก็เตรียมล่าดาบตำรวจก็สาวไปถึงเสี่ยใหญ่ผู้บงการด้วยนะคะขณะที่ปมสังหารอยู่ที่เรื่องชู้สาวค่ะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะคะก็ได้มีการลงนามคำสั่งเด้งเป็นที่เรียบร้อยสำหรับผู้การจังหวัดอุดรธานีแล้วก็ผบก.กองบังคับการฝึกตชด.ด้วยนะคะเพราะว่าบอกว่าเกิดจากปมคลี่เกี่ยวกับกรณีที่ฆ่าพระหมอเนี่ยค่ะไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นักนะคะก็พร้อมที่จะส่งมอบคดีให้กับกองปราบรับผิดชอบต่อไปซึ่งเขาก็ยอมรับเองนะคะสำหรับผบตร.ก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องทางด้านของผู้ช่วยผบตร.ก็ได้มีการเปิดเผยด้วยในตอนนี้เตรียมเด้งนายตำรวจระดับสารวัตรเชื่อมโยงคดีอีกนะคะซึ่งความคืบหน้าล่าสุดนี้นะคะรายงานข่าวก็แจ้งว่าคนร้ายที่ถูกจับกุมตัวในตอนนี้ก็คือนายปัญจาชารีแสนนะคะเป็นอดีตลูกจ้างประจำงานอาคารสถานที่ที่สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาซึ่งให้การรับสารภาพนะคะว่าเป็นผู้ลงมือยิงพระบัณฑิตเองโดยรับจ้างจากดาบตำรวจที่มีชื่อว่าชาญชัยสร้อยสังวาลนะคะซึ่งเป็นคนขับรถประจำตัวของนายตำรวจระดับผู้การคนหนึ่ง
ส่วนอาวุธปืนที่ใช้เป็นปืนลูกซองดัดแปลงใช้ลำกล้อง M16 นะคะโดยดาบตำรวจชาญชัยเนี่ยค่ะเป็นผู้จัดหามาให้โดยในวันที่25มีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะเข้าตรวจค้นบ้านพักของดาบตำรวจชาญชัยแล้วก็ใกล้ที่จะสาวไปถึงเสียผู้บังการตัวจริงได้แล้วนะคะซึ่งก็ชัดเจนว่ามีชนวนสังหารจากความเข้าใจผิดในเรื่องชู้สาวนั่นเองภาพเล็กเนี่ยค่ะเป็นผู้ลั่นไก่นะคะนายปัญจาชารีแสนนะคะเป็นมือปืนให้การซัดทอดไปยังดาบตำรวจชาญชัยสร้อยสังวาลนะคะคนขับรถนายตำรวจระดับผู้การว่าเป็นผู้จ้างวานแล้วก็จัดหาอาวุธด้วยก็เป็นความคืบหน้านะคะที่ก่อนหน้านี้นี่คดีนี้ไม่คืบเลยนะคะสาวไปสาวมานี่กลับกลายเป็นว่าคนในแวดวงศรีกากีนั้นมามีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายนะคะของเจ้าอาวาสวัดตอศรีเสียดจังหวัดอุดรธานีก็คือพระบดิษฐ์สุปันธิโตนั่นเองนะคะมาดูประเด็นรองกันบ้างค่ะเกี่ยวกับประเด็นทางด้านการเมืองนะคะที่เป็นผู้ที่ติดตามเกี่ยวกับโฉมหน้าของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี2558ก็คือเป็นกลุ่มญาติวีรชนในปี2535นะคะต้านนายกคนนอกซึ่งในโปรยของพาดหัวรองในเช้าวันนี้นะคะก็มีหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นคสช.ชี้แอมเนสตี้มองลบไร้ข้อมูลซ้อมทีมเบิ้มสารนอกจากนั้นก็ยังมีกกต.ยกคดีปู่ทวนนกขมิ้นด้วยนะคะส่วนทางด้านของบิ๊กป้อมโต้เกาเหลาตู่อุ๋ยนะคะมีหลากหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะกรณีของคสช.นี่แหละค่ะเมื่อวานนี้พันเอกวินไทยสุวารีนะคะโฆษกกองทัพบกในฐานะที่เป็นโฆษกคสช.เนี่ยก็พูดถึงแอมเนสตี้ว่าแอมเนสตี้เนี่ยอาจจะกังวลเพราะยังคงมีรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเนี่ยไม่ครบคสช.ไม่อยากจะให้บางบุคคลหรือว่าบางองค์กรเนี่ยมองสถานการณ์ด้วยทัศนคติแบบเก่าโดยเฉพาะการคาดเดาในเชิงลบอย่างเดียวเนื่องจากบางบริบทในไทยนั้นยังคงแตกต่างจากที่อื่นอยู่นี่นะคะซึ่งคสช.ก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลและความจะเป็นใดๆที่เจ้าหน้าที่ต้องไปซ้อมทรมานผู้ต้องหานะคะก็ยังคงออกมายืนยันว่าไม่ได้มีการซ้อมผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะคะสำหรับสถานการณ์ในไทยแล้วก็ได้มีการพูดถึงแอมเนสตี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันและนอกจากนั้นค่ะกกต.ยกคดีปูทัวนะคะนกขมิ้นนะคะเมื่อวานนี้ก็ยกไปถึง2คำร้องด้วยกันนะคะสำหรับมติของกกต.1เลยก็คืออย่างที่ได้บอกไปนะคะกรณีที่คุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ครม.นะคะลงพื้นที่ตรวจราชการในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานในช่วงที่มีพ.ร.ด.กำหนดให้มีการเลือกตั้งในช่วงของวันที่2กุมภาพันธ์นะคะก็มีมติยกคำร้องไปส่วนอีก1ค่ะก็คือกกต.นั้นยกคำร้องกรณีกล่าวหาคุณยิ่งลักษณ์แถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในการโฆษณาโครงการจำนำข้าวนะคะว่าใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดทำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจผิดในคะแนนนิยมนะคะก็ยกคำร้องไปทั้ง2กรณีเลยประเด็นถัดมาค่ะนะคะอย่างที่ได้ทราบกันก็คือสภาพภูมิอากาศในช่วงเวลานี้นะคะที่ก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการประกาศเตือนกันไปแล้วฝนถล่มกรุงอัมพาตตะลึงน้ำทะลักผุดกลางห้างดังรถเก๋งนี่จมเพียบเลยนะคะก็ภาพนี่ฮือฮาเหมือนกันในโลกโซเชียลนี่แหละค่ะนะคะก็ทำให้การจราจรในกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ติดขัดหนักเลยนะคะตะลึงน้ำทะลักค่ะผุดกลางห้างดังรถเก๋งจมเพียบกรุงอ่วมฝนถล่มนานกว่าชั่วโมงถนนหลายสายแปลงสภาพเป็นคลองนะคะทำให้การจราจรนั้นติดหนึบเลยนะคะสำหรับสถานการณ์เมื่อวานนี้อันนี้ก็เป็นภาพในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตที่อยู่ในโรบินสันสุขุมวิทนะคะอย่างภาพที่ได้เห็นเนี่ยค่ะน่าจะเป็นน้ำจากข้างใต้มันผุดขึ้นมามันคงจะมีแรงดันที่สูงพอสมควรตรงซอยแยกอสมทหนักสุดเลยค่ะน้ำเนี่ยสูงถึง1เมตรเลยนะคะรถนี่จมน้ำดับสนิทกันไปเลยส่วนทางด้านสำนักการระบายน้ำก็เอามาเปิดเผยปริมาณฝนตกที่เหมือนฟ้ารั่วเมื่อวานนี้นะคะวัดสูงสุดตรงเขตสาทรเนี่ย 73.5 มิลลิเมตรในขณะที่พัทยานี่ก็อ่วมไม่แพ้กันเลยนะคะฝนก็ตกหนักน้ำท่วมถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งคือที่พัทยานะคะจะมีถนนสุขุมวิทที่ไม่สุขุมวิทกรุงเทพเนี่ยนะคะก็ท่วมทั้งสองฝั่งเหมือนกันรถนี่ก็จอดเสียกันหลายคันส่วนเมืองพระปฐมเจดีค่ะฝนถล่มอยู่ครึ่งชั่วโมงน้ำท่วมไปทั่วเมืองทางด้านอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะว่าช่วงนี้ภาคเหนืออีสานกลางระวังฝนตกหนักแล้วก็จะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ด้วยค่ะ
นี่แหละจนทำให้นะคะงานวิถีข้าววิถีไทยโอ้โหหักโค่นเลยค่ะต้นมงต้นไม้หักกันระเนระนาดเลยนะคะกันสาตึกร้างด้วยย่านศรีพญาค่ะศรีพญาเนี่ยนะคะก็พังทับรถแท็กซี่ตะลึงน้ำพุ่งจากพื้นปูนท่วมห้างท็อปนี่ค่ะอย่างที่ภาพที่ได้เห็นนี่นะคะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นใต้ดินโรบินสันสุขุมวิทส่วนทางด้านของชายหมูนี่นะคะก็โผล่แจง Facebook นะคะไม่เหมือนวันเด็กที่ผ่านมาที่มาพูดถึงเด็กในเช้าตรู่ของอีกวันนึงแล้วนี่นะคะก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรมานะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็ยังคงโพสต์ข้อความชี้แจงย้ำค่ะเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่เพื่อแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดเตือนระวังพายุฤดูร้อนนะคะระหว่างวันที่24ถึง27มีนาคมนะคะก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำ23จุดพร้อมกระสอบทราย6ล้านใบนะคะในการเตรียมรับมือนะคะก็ไม่รู้ว่าจะทันท่วงทีหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์น้ำท่วมนี่มันต้องใช้ความเร็วจริงๆกลายเป็นวัวหายแล้วล้อมคอกอะค่ะคือท่วมทีก็มาสูบน้ำออกไปทีก็เอากระสอบทรายมาทีแต่มันไม่มีวิธีการอะไรที่มันจะเป็นการป้องกันหรือเป็นการแก้ไขได้อย่างยั่งยืนถาวรกว่านี้แล้วเขารอก่อนค่ะเขาเดี๋ยวจะมีการบูรณาการนะคะโครงการบริหารจัดการน้ำค่อยมาประมาณเพิ่มขึ้นมาอีกตั้งเยอะอ๋อตอนนี้ก็เลยอยู่กันแบบนี้กันไปก่อนอยู่ไปก่อนอยู่ไปก่อนใช่รองว่าประมาณเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะแก้ได้หมดเลยค่ะน้ำแล้งน้ำท่วมแก้ไม่ได้7ล้านล้านเนี่ยนะฮะนี่แหละซึ่งก่อนหน้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนกันมาหลายรอบแล้วว่าจะมีพายุเนี่ยเข้าใช่เตือนหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้มีการแก้ไขอะไรแต่อย่างใดไม่ป้องกันเลยก็นี่ไงอย่าดูถูกผมท่วมตกแป๊บเดียวน้ำท่วมเลยมันไม่ได้ยากหรอกจุดธูปไล่เดี๋ยวก็ไปนะเดี๋ยวมีทีไล่น้ำอะไรอย่างเงี้ยนี่คุณอุ้งอิงอะค่ะอุ้งอิงชินวัตรยังไงคะเอาภาพในยกปูเสร็จปุ๊บก็เขียนข้อความบอกว่าจริงๆเป็นอีกถ้อยคำหนึ่งนะฮะบอกฉันไม่ได้เป็นนายกแล้วจะโทษใครหาคนโทษไม่ได้แล้วล่ะสิว่ากันไปอันนี้เป็นการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับกทม.โดยตรงนะฮะมาดูอีกหนึ่งประเด็นค่ะนะฮะอือฮาเหลือเกินนะฮะสำหรับเมื่อวานนี้ในวงการบันเทิงนะฮะแป้งอ่อนจิราเตียงหักอย่าผู้กองต้อมเปิดใจค่ะยันไม่มีมือที่3ปิดฉากรักนาน2ปีนะคะเตียงหักแล้วนะคะสำหรับผู้กองต้อมยาดาราสาวนะคะแป้งอ่อนจิราฝ่ายชายเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ออกมาเปิดใจกับสื่อมวลชนแล้วนะคะว่าไม่มีมือที่3อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็ปฏิเสธกรณีถูกกดดันจากครอบครัวให้มีหลานเพราะว่าแยกกันอยู่นะคะยอมรับว่าแยกเนี่ยแยกกันอยู่ตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนที่จะไปหย่ากันในช่วงของกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วเหตุเพราะว่าอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความสุขแล้วก็ความคิดกับทัศนคติเนี่ยไม่ตรงกันจึงคิดแยกกันอยู่ให้แต่ละคนเนี่ยไปใช้ชีวิตของตัวเองกันซะนะคะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันไปแล้วยอมรับว่าพ่อแม่เนี่ยอยากให้มีลูกด้วยกันเพราะว่าอยากอุ้มหลานแต่ไม่เคยมีใครมากดดันนะคะทางด้านของคุณแป้งออนจีราในวันนี้ก็เตรียมที่จะแถลงเปิดใจปมรักร้าวนะคะขณะที่เมื่อวานนี้นะคะทางด้านของหน้าข่าวการเมืองเนี่ยก็มีข่าวนี้ปรากฏด้วยเหมือนกันเนื่องจากว่าใช่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปด้วยเพราะว่าไปสัมภาษณ์คุณพ่อท่านชัดนั่นเองนะคะพลตำรวจโทชัดกุลดีหลกนะคะพ่อของผู้กองต้อมก็เปิดเผยเขาว่าลูกเนี่ยเป็นตำรวจลูกสะพ้ายเนี่ยเป็นดาราชีวิตก็ไม่เหมือนกันก็ไม่ค่อยเจอการต่างคนต่างทำงานนะคะก็น่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งสำหรับรักร้าวในรอบนี้นะคะสาวๆก็คงจะดีใจหรือเปล่าคะนะคะที่ผู้กองต้อมโสดอีกแล้วก็แอบดีใจเบาๆดีใจด้วยเหมือนกันก็ได้ไม่เสมอแป้งก็เป็นขวัญใจทั้งคู่สรุปว่าเขารักร้าวเต็งหักนี่จะมีคนดีใจเหรอคะนะมันเรื่องของชีวิตคู่นะคะไปด้วยกันไม่ได้ก็เริ่มต้นชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแต่ถ้าหาประคบประคองกันไปได้ก็ประคับประคองกันไปนี่แหละนะคะนอกจากนั้นค่ะในหลวงราชินีทรงส่งราชสารอาลัยลีกวนยิวนะคะในหลวงพระราชินีโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะให้ส่งพระราชสารถึงประเทศสิงคโปร์แสดงความเสียพระราชหฤทัยนะคะที่ลีกวนยิวถึงแก่อาศัยกรรมทรงชี้เป็นบุคคลที่ก่อตั้งสิงคโปร์เสียสละอุทิศตนสร้างประเทศและความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็เป็นความคืบหน้าค่ะอันนี้เป็นภาพรวมค่ะของหน้าหนึ่งข่าวสดในเช้าวันนี้ค่ะมาติดตามกันต่อนะคะหน้าหนึ่ง Daily News ในเช้าวันนี้กันบ้างค่ะ
พาดหัวตัวไม้นะคะเป็นกรณีของการรวบมือปืนที่สังหารพระหมอเช่นเดียวกันค่ะบอกว่ารวบมือปืนลั่นไกฆ่าพระหมอเค้นสอบโยงผู้บงการนะคะล็อกดาบตำรวจทีมสังหารอีกคนผบ.ตร.สั่งเด้ง2พลตำรวจตรีนั่นเองค่ะรายละเอียดเนื้อหาก็เช่นเดียวกันกับข่าวสดที่รายงานไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะนอกเหนือจากนั้นพาดหัวตัวรองค่ะเป็นกรณีของคุณแป้งออนจิรานั่นเองค่ะบอกว่าดาราแป้งออนจิราเตียงหักหย่าผู้กองต้อมจ่อแถลงเปิดใจนะคะก็รายละเอียดเช่นเดียวกันเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวโดยคุณแป้งนั่นเองค่ะถึงสาเหตุของการเตียงหักรักร้าวในขณะนี้เนี่ยนะคะเตียงหักแป้งออนจิรารักสะบั้นหย่าผู้กองต้อมนานนับเดือนขณะชัดกุลดิลกพ่อสามียันเลิกกันจริงปัดไร้เหตุว่าไม่พร้อมในของการมีลูกด้วยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็มีในส่วนของพระราชสารอาลัยลีกวนยูค่ะพระราชสารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะแสดงความเสียพระราชหฤทัยลีกวนยูถึงแก่อสัญกรรมส่วนประยุทธ์ค่ะโทรศัพท์ถึงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เพื่อแสดงความเสียใจด้วยตัวเองก่อนที่จะไปร่วมพิธีศพนะคะ29มีนาคมนี้ค่ะขณะที่ผู้นำแล้วก็บุคคลสำคัญทั่วโลกแห่ไว้อาลัยค่ะด้านสื่อวิทยุทีวีทั่วเมืองของสิงคโปร์นะคะก็งดรายการปกติทั้งหมดนำเสนอสารคดีบิดาแห่งชาติแทนทั้งสัปดาห์เลยนั่นเองค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าแหมถือว่าก็เอิกกระเอิกดีเหมือนกันนะคะกับการนำหมายเรียกเนี่ยไปให้กับอดีตนายกยิ่งลักษณ์คือก็เข้าใจนะว่าน่าจะเป็นธรรมเนียมอย่างที่อ้างอิงว่าเป็นธรรมเนียมปกติของการติดหมายไว้ที่หน้าบ้านแต่ว่าไม่รู้ว่าบ้านของคนอื่นๆเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ระดับอธิบดีอัยการแบบนี้เดินทางมาด้วยตัวเองหรือเปล่านำมาซึ่งหน้าหนึ่งเลยนะคะศาลฎีกาติดหมายเรียกบ้านยิ่งลักษณ์นัดคดีโกงข้าวนะคะแล้วก็รวมไปถึงการที่จะเล็งเก็บภาษีวัดเพิ่มเติมด้วยในรูปเนี่ยนะคะมีคำอธิบายบอกว่าทางด้านของอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษค่ะนายชุติชัยสาขากรก็ไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะเดินทางไปที่บ้านพักของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั่นเองในซอยนวมินทร์111เขตบึงกุ่มค่ะติดหมายเรียกที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนัดพิจารณาคดีในโครงการรับจำนำข้าว19พฤษภาคมนี้ฝากฝั่งของทนายความของคุณยิ่งลักษณ์ก็บอกว่าแหมมันไม่ต้องถึงขนาดนี้ก็ได้แต่ฝากฝั่งของเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องปกติการติดหมายหน้าบ้านรักไม่ออกมารับเองหรือมีผู้รับแทนเขาถึงจะปิดไว้ที่หน้าบ้านใช่คือติดต่อไม่ได้บ้านนั้นปิดล็อกประตูไว้ไม่เจอคนแต่เนี่ยค่ะคือปรากฏว่าคนใกล้ชิดของคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะบอกว่าการมาปิดประกาศครั้งนี้เนี่ยคือเจ้าหน้าที่มาเนี่ยไม่ได้กดกริ่งเรียกใครในบ้านเลยโอ้มาแบบเงียบๆไม่อยากให้อึกกระทึกคึกโครมไม่อยากให้เอิกกระเริกแต่สื่อรู้หมดแต่สื่อรู้หมดนะคะเหมือนคนดีอยู่ช่วงหนึ่งอะฮะยังไงคะที่อาบน้ำก็ไม่กี่ขันแล้วก็ไปกวาดถนนตอนดึกๆแบบพลางตัวไปกวาดโดยไม่มีคนรู้ว่าทำความดีนี้แต่นักข่าวรู้หมดเลยนักข่าวเนี่ยก็ช่างไปสอดส่องเองไม่ขอพูดถึงบุคคลที่3เดี๋ยวกสทช.เรียกอีกจริงๆไม่ได้อยากให้ใครรู้นี่ก็เปิดมาขนาดนี้เนี่ยค่ะคือไปถึงใหม่เดี๋ยวกดกริ่งเรียกหรือเพื่อสอบถามหรือจะแจ้งคนในบ้านทราบแต่อย่างใดเลยคือเรียกว่าคนในบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนะคะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาความปลอดภัยบริเวณรอบบ้านพักเนี่ยมาพบแล้วก็เลยแจ้งให้กับทีมงานของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยทราบก็คือไม่เรียกกันก่อนบ้างเลยนะคะคนในบ้านเนี่ยน่าจะมีคนอยู่ยิ่งทำแบบนะคะดิฉันว่าในทางสังคมนะยิ่งได้เห็นภาพที่คุณยิ่งรักถูกกระทำแต่คืออีกกระแสนึงอ่ะบอกว่าก็คือมาที่บ้านเสร็จแล้วน่าจะเป็นคนดูแลที่บ้านนะคะก็ออกมาต้อนรับปรากฏว่าอดีตนายกยิ่งรักเนี่ยไม่อยู่บ้านออกไปธุระหรือว่าคือไปอยู่ข้างนอกอะค่ะเมื่อเจ้าตัวไม่อยู่เนี่ยก็เลยแปะไม่รับแทนได้รับแทนได้นะก็ทางศาลชี้แจงเองบอกรับแทนได้ถ้าเจ้าตัวไม่รับเองหรือมีผู้รับแทนก็ปิดหมายตามขั้นตอนเนี่ยค่ะแต่ทีเนี้ยอาจจะข้ามขั้นตอนไปหน่อยหนึ่งนะคะก็ไม่เป็นไรรวบรัดไปเลยยังไงก็ต้องได้เหมือนกันปิดไปเลยละกันทีเดียวนะคะก็ออกมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวไปลงในรายละเอียดกันละกันว่าเป็นอย่างไรแต่ก็นำมาซึ่งภาพข่าวหน้าหนึ่งของ Daily News ในเช้าวันนี้นี่แหละนะคะไปแบบเงียบๆนะคะไม่เรียกใคร
ติดเลยค่ะมาดูภาพน้ำท่วมเมื่อวานกันหน่อยค่ะน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยนะคะกลางห้างเลยทีเดียวเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฝนถล่มกรุงน้ำท่วมอ่วมท็อปสุขุมวิททะลักใต้ดินครึ่งเมตรดิฉันเห็นภาพในโลกออนไลน์บางภาพเนี่ยเอาเรือมาพายเรือกันในห้างเลยก็มีกลายเป็นตลาดน้ำกันไปเนี่ยนะคะคนกรุงระทมค่ะฝนโหมตกหนักหลายจุดทำน้ำท่วมทั่วเมืองนะคะส่งผลให้การจราจรนั้นติดขัดแบบจมน้ำกันไปเลยดีกว่านะคะแบบนี้ก็รายละเอียดเป็นที่คุณชุติมาเนี่ยได้มีการรายงานไปแล้วดิฉันมานึกถึงตอนที่สัมภาษณ์ท่านอำนวยคลังผาเหมือนกันนะคะท่านอำนวยบอกว่าแล้งเนี้ยมันแล้งมากแล้งถึงขนาดว่าไม่มีน้ำไหลคลองเลยคือท่านบอกว่าโดยปกติเนี่ยแล้งอย่างไรมันต้องมีน้ำไหลคลองบ้างแต่เนี่ยไม่มีเลยท่านก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันดิฉันก็เลยหวั่นใจนะคะแล้วเนี่ยตกแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองนะน้ำท่วมขนาดเนี้ยค่ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเดี๋ยวจะเข้าหน้าฝนจริงๆเดี๋ยวจะเป็นกันอย่างไรแต่พอแล้วนะอย่าให้มีมหาอุทกภัยกันอีกเหมือนปี54ไม่ไหวนะคะหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวจากเหตุการณ์นี้เดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาได้ไม่ต้องกลัวคุณผู้ชมอุโมงค์ยักษ์เรามีอยู่แล้วแต่ปี54นี่น้ำท่วมใหญ่มหาอุทกภัยเลยนะคะทำไมยังเป็นอยู่ในโลกออนไลน์มีคนเอาภาพนี้ไปตัดต่อเป็นกับนักดำน้ำประมาณว่าต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องไปดำน้ำกันไกลแล้วดำน้ำก็ได้เป็นตลาดน้ำก็ได้ภายเรือก็มีใครที่เคยดูการ์ตูนเซเลอร์มูนเป็นไงคะมีแบบมันจะมีการ์ตูนแต่ละตัวใช่ไหมคะตัวแทนจากดวงจันทร์ตัวแทนจากดาวยูเรนัสเนปจูนอะไรจากมหาสมุทรค่ะนี่มาเลยพลังมหาสมุทรผุดขึ้นที่กลางห้างนะคะอ๋อได้ตัวการ์ตูนใหม่ใช่ใช่เทพแห่งพลังน้ำทานทาราอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปอ่ะไม่ขำนะเราพยายามทำให้มันไม่เครียดแต่เอาจริงๆมันไม่ขำนะคะกับเรื่องของอุทกภัยแบบนี้มันเป็นตลกร้ายมากเลยแหละนะฮะหวังว่าจะเกิดขึ้นอีกแล้วกันอีกสักนิดนึงนะคะกับข่าวเครื่องบินตกอีกแล้วคุณผู้ชมบินเยอรมันตกตายยกลำนะคะ150ศพเลยค่ะเป็นเหตุสลดใจที่เกิดขึ้นกับการเดินทางทางอากาศเนี่ยนะคะคราวนี้เป็นสายการบินเยอรมันค่ะระทึกเครื่องบินสายการบินเยอรมันวิงเที่ยวบิน4U9525 นะคะพร้อมด้วยผู้โดยสารและลูกเรือรวม150ชีวิตตกตายยกลำใกล้เมืองบาร์เซโลเน็ตแถบเทือกเขาแอลป์นะคะก็เป็นเหตุสลดที่เกิดขึ้นซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสค่ะทั้งหมดเนี่ยคาดว่าเสียชีวิตยกลำนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและตำรวจระดมกำลังเข้าที่เกิดเหตุเพื่อเคลื่อนย้ายศพเร่งสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมหน้าหนึ่ง Daily News ในเช้าวันนี้ค่ะค่ะมาต่อที่มติชนแบบเร็วๆเลยนะคะมติชนวันนี้พาดหัวใหญ่เรื่องสภาลูกเมียญาติพี่น้องญาติโกโหติกานะคะสภาลูกเมียสปช.สูตรใหม่ค่ะตั้งญาติไข้ตั้งญาติไข้ก็คือการแลกโควต้ากันนะคะระหว่างไม่ว่าจะเป็นผู้ช่วยแล้วก็กุนซือสมมุติดิฉันกับคุณกุลธิดาเนี่ยค่ะเป็นสปช.ดิฉันให้ญาติดิฉันไปทำงานให้คุณกุลธิดาคุณกุลธิดาเอาญาติคุณกุลธิดามาช่วยงานฉันเพื่อที่จะเป็นการลบข้อคอรหาว่าเอาลูกเมียมาช่วยงานตัวเองก็เลยขอโควต้าจากเพื่อนนี่สมกับเป็นสภาสปช.ที่เต็มไปด้วยนักวิชาการจริงๆใช่ค่ะคิดค้นสูตรใหม่กันขึ้นมานี่แหละค่ะด้วยความที่เป็นคนดีครอบครัวต้องดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เอาคนดีมาทำงานเนี่ยไม่ให้ทำงานใกล้กันไม่เป็นไรทำงานให้เพื่อนก็ได้นะคะโอ้โหนี่หลบกันแบบนี้นี่สภาคุณธรรมนะคะน่าจะออกมาเร็วๆอ่ะศรีสุวรรณค่ะเป็นคนออกมาปูดบอกแล้วกัดไม่ปล่อยนะคะคนนี้เตรียมที่จะแฉด้วยบอกหาไม่ยากหรอกไปตรวจสอบรายชื่อนามสกุลเนี่ยรู้เลยใครไขว้กันบ้างนะคะส่วนวิษณุยันรายเลือกตั้งปี58ค่ะเป็นเพราะกรณีนายกออกมาพูดส่วนทางกับนายกใช่ก็เลยบอกว่าผมอธิบายให้ฟังตั้งหลายรอบแล้วไม่รู้ว่ามโนยังไงนี่โดนด่านะคะนายกโดนคุณวิษณุด่านะคะโดนด่าคืนเลยนะคะในกรณีเข้าใจผิดยังไงไอปีปลายปี58เนี่ยหมายถึงว่าร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเสร็จแต่ไปพูดแล้วให้คนเข้าใจว่าเลือกตั้งปลายปี58เนี่ยก็เลยบอกว่าคือต้องคำนวณถึงความเป็นจริงจะมโนเอาเนี่ยคงไม่ได้ผมพยายามที่จะอธิบายให้ฟังแต่พอพูดมากก็บอกว่าทำไมถึงนานคุณวิษณุก็เลยบอกไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าผมจะบอกว่ารัฐธรรมนูญจะประกาศใช้ในปีนี้แต่ไม่พูดว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่
ือนายกอยากให้เลือกตามโรดแมปก็คือปลายปี58ถูกไหมคะแต่ว่าคล้ายๆกับคนทำงานเขาก็บอกว่าหลักการทำงานจริงๆอ่ะจะให้เลือกตั้งปลายปีนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือเร็วสุดมันก็ต้องต้นปีหน้าประมาณนั้นแต่นายกพูดแบบนี้ก็เลยนี่นะคะดิฉันก็เลยจับสัญญาณว่าเอ๊ะแล้วทำไมคนในครม.ถึงออกมากล้าขนาดนี้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้แค่บอกว่าคนนี้เป็นใครนี่ก็เงียบกริบกันนะคะแต่นี่ออกมาพูดถึงขั้นว่ามโนเนี่ยนะคะทั้งที่คำว่ามโนเอาไว้ด่าบางทีด่านักข่าวบ้างอะไรบ้างอันนี้น่าจับตาสำหรับสัญญาณนี้ส่วนกรณีเหตุสลายปี53ที่ปปช.นะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทนายมือหนึ่งของประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ไปชี้แจงที่ปปช.แล้วก็มีการอ้างพยานเพิ่มเติมมา2ปากหนึ่งในนั้นคือมท.1ค่ะบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาก็รับที่จะไปเป็นพยานนะคะส่วนอีกคนนึงก็คือทวินค่ะทวินเปลี่ยนสีนะคะก็สู้คดีลุยม็อบแดงปิดหมายศาลหน้าบ้านปู19พฤษภาคมไต่สวนจำนำข้าวนะคะส่วนภาพที่เกี่ยวเนื่องจากพาดหัวหน้าหนึ่งค่ะด้านล่างเลยก็เป็นภาพการปิดหมายศาลอย่างที่คุณนิชนันได้อธิบายไปแล้วนั่นเองนะคะพาดหัวรองลงมาค่ะเป็นกรณีฝนถล่มกรุงค่ะท่วมหนักรถหนึบเลยนะคะกทม.นี่สำลักเลยทีเดียวน้ำผุดกลางท็อปอโศกคนแตกตื่นเพนกระเจิงค่ะซ่อมเครื่องสูบระบายช้านะคะอันนี้ผิดที่เครื่องนะคะภาพซ้ายเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่บริเวณย่านอสมท.นะคะถนนพระราม9ค่ะน้ำนี่สูง1เมตรนะคะเหมือนที่คุณกุลธิดาได้บอกไปก็ท่วมล้อรถยนต์นะคะส่วนขวามือก็เป็นห้างท็อปนะคะผุดที่กลางท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะชั้นใต้ดินของห้างโรบินสันสุขุมวิท19นั่นเองค่ะส่วนพาดหัวรองลงมาอีกนะคะด้านล่างขอประเด็นที่เกี่ยวเนื่องเลยนะกันนะคะเป็น ADB ค่ะได้มีการลด GDP เหลือ 3.6 โดยเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมต่ำสุดใน4เดือนนะคะเป็นความเชื่อมั่นที่ไม่น่าเชื่อมั่นเลยนะคะแต่ก็หลายหน่วยงานหลายภาคส่วนค่ะที่ทำหน้าที่ในการออกมาคาดการ GDP นะคะท้ายที่สุดแล้วก็มีการยอมรับความจริงด้วยการปรับลดตัวเลขไม่ห่างกันเท่าไหร่แล้วก็อีกหนึ่งประเด็นขอภาพขึ้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในหน้าหนึ่งแต่เป็นกรอบเล็กๆค่ะด้านบนเนี่ยค่ะด้านบนของ ADB เนี่ยนะคะเป็นคำทำนายสงกรานต์ปี58ค่ะรากสดเทวีกินเลือดฝน40หาน้ำงามพอดีอันนี้เมื่อวานนี้กระทรวงวัฒนธรรมได้มีการประกาศการจัดงานนะคะสงกรานต์มหาสงกรานต์เกิดขึ้นก็มีกิจกรรมหลายอย่างนะคะไหว้พระ9วัดเอาพระดังๆเนี่ยนะคะไปไว้ที่วัดต่างๆเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะได้เข้าไปสักการะบูชากันนางรากสดเทวีภาพที่ได้ส่งให้ทีมงานนะคะอันนั้นเตรียมขึ้นได้เลยคือคำทำนายเนี่ยหลายคนบอกโอ้โหดูแล้วน่ากลัวมากแล้วกินเลือดด้วยเนี่ยนะคะก็นางสงกรานต์ปีนี้นะคะนามว่ารากสดทรงพาหุรัตทัดดอกบัวหลวงอาพรแก้วโมราพักษาหารโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนย์พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศรเสด็จนั่งมาเหนือหลังวราหะหรือว่าสุกรนะคะวันที่16เมษายนเวลา 18:21 36วินาทีอันนี้เอาแบบเป๊ะๆ เลยค่ะจะเป็นการเปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1,377 ปีนี้วันพุธเป็นวันธงชัยวันอังคารเป็นวันอธิบดีนะคะวันอังคารเป็นวันอุบาทอันนี้อาจจะเป็นด้วยศัพท์ทางโหราศาสตร์นะคะวันพฤหัสบดีเป็นวันโลกาวินาศปีนี้วันอาทิตย์เป็นวันอธิบดีฝนนะคะบันดาลให้ฝนเนี่ยค่ะตก400หาตกในโลกมนุษย์40หาตกในมหาสมุทร80หาตกในป่าหิมพานต์120หาตกในเขาจักรวาล160หานาคให้น้ำ4ตัวนะคะเกณฑ์ธัญญาหารได้เศษ2ชื่อวิบัติค่ะข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมมิชาตินะคะหรือว่าด้วงกับแมลงก็คือศัตรูพืชอะค่ะคือทำอะไรก็ไม่ดีแล้วก็จะได้ผลกึ่งเสียกึ่งคือได้ครึ่งหนึ่งอะค่ะที่ลงทุนไปเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีปฐวีหรือว่าดินนะคะน้ำเนี่ยงามพอดีแต่ถ้าน้ำกรุงเทพเนี่ยค่ะเกินงามนะณ ตอนนี้เอาที่น่าสนใจแล้วกันนะคะนี่คือหน้าหนึ่งของมติชนค่ะค่ะ
สำหรับไทยรัฐในเช้าวันนี้นะคะประเด็นพาดหัวตัวใหญ่นั้นเป็นเรื่องของการจับมือฆ่าพระหมอนะคะแก๊งดับตำรวจค่าจ้างลั่นไก่ 50,000 นั่นเองค่ะไปที่ประเด็นอื่นเลยนะคะที่แตกต่างจากฉบับอื่นค่ะเป็นเรื่องการเมืองคุณผู้ชมไม่มีแตกแยกบิ๊กป้อมโต้ครม.ร้าวนะคะตอกหน้าแอมเนสตี้ให้เอาเรื่องจริงมาพูดเพื่อไทยดันประชามติรัฐธรรมนูญนะคะพลเอกประวิตรก็ฉุนแอมเนสตี้ค่ะส่งจดหมายประจานรัฐบาลคสช.งัดกฎอัยการศึกนะคะก็เดี๋ยวมาดูในรายละเอียดตรงนี้กันอีกทีหนึ่งนะคะโดยบอกว่าไอ้ประเด็นที่กฎอัยการศึกทรมานผู้ต้องหาอะไรต่างๆนานาเนี่ยตอนนี้สั่งล่าเอาผิดคนปล่อยข่าวดิสเครดิตทำให้เสียหายแล้วนะคะจับเข่าคุยประยุทธ์หามาตรการกล่อมต่างชาติไก่อูวอนทุกองค์กรต้องให้เกียรติเจ้าหน้าที่ไทยท้าลั่นเชิญมาตรวจสอบเลยนะคะบิ๊กป้อมก็กลบข่าวงัดข้อกับบิ๊กตู่กับหม่อมอุ๋ยโยนปรับครม.ให้ฟังนายกส่วนเพื่อไทยก็ไล่ส่งค่ะฟังเสียงสะท้อนชาวบ้านเย้ยนายกไม่กล้าขยับกลัวเสียหน้ากรรมธิการยกร่างก็ย้ำนะคะว่าเลือกตั้งเยอรมันโมเดลเนี่ยไม่ซับซ้อนโอ้แต่ขณะสมาชิกสปช.ที่ว่าด้วยเรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยหลายคนยังไม่เข้าใจเลยคุณวิษณุก็ไม่เข้าใจค่ะรองนายกด้านกฎหมายก็บอกไม่เข้าใจบางประเด็นเนี่ยต้องรอดูเนื้อหาก่อนกรรมาธิการยังอธิบายไม่ได้เลยค่ะว่าเอาแค่เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยบัตรเลือกตั้งจะออกมาเป็นยังไงไอ้กรณี open list เนี่ยนะคะยังบอกก็กกต.เขาก็คงมีวิธีของเขาซึ่งหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าในเขตหนึ่งอะค่ะของพรรคเพื่อไทยลง30ประชาธิปัตย์30นะคะไทยชาติไทยพัฒนา30นี่เรียกว่าบัตรเลือกตั้งนี่ทำหามว่าวได้นะฮะแล้วปัจจุบันนี้เปิดให้มีกลุ่มการเมืองลงได้อีกอิสระอีกแล้วจะจัดลำดับกันยังไงด้วยคือลำดับที่ว่าไม่ใช่ลำดับจากคะแนนนิยมประชาชนนะฮะลำดับที่ว่าคุณจะเอาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไหนขึ้นไปต้นๆเพราะถ้าจะให้คนดูเนี่ยคนเนี่ยคือตามพฤติกรรมเนี่ยดูต้นๆอยู่แล้วแล้วใครจะมานั่งไล่ดูบอกโอ้โหจำหน้ากันได้ไหมเนี่ยนั่นนะสิคะแล้วจะออกแบบบัตรเลือกตั้งกันยังไงเนี่ยคะแต่กรรมธิการยกร่างออกมาย้ำว่าเลือกตั้งเยอรมันโมเดลไม่ซับซ้อนแถม open list ที่บรรดาพรรคการเมืองดาหน้าออกมาบอกว่านี่มันจะทำให้พรรคการเมืองเนี่ยอ่อนแอเผลอๆมันจะเป็นการทำลายพรรคการเมืองด้วยซ้ำจะต้องมาแย่งกันหาเสียงเนี่ยนะคะแต่กรรมธิการก็บอกว่าเสริมความแข็งแกร่งให้กับพรรคการเมืองโอ้ยพูดเหมือนท่านนายกอาหารเมื่อวานจำได้ไหมคะที่ท่านบอกนี่ไงถึงได้สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมืองฉันพยายามจะทำความเข้าใจนะอยากจะเข้าใจให้ได้แบบนั้นจังอะค่ะก็ต้องนั่งมโนเหมือนคุณวิษณุอะค่ะตกลงโอเพนลิสต์นี่เข้มแข็งเหรอคะแล้วก็แบบเยอรมันสัดส่วนแบบเยอรมันไอออนแอร์ไม่ยากไม่ยากไม่ซับซ้อนไม่ซับซ้อนแต่ว่าหมอกระแสบอกดิฉันบอกว่าอาจจะยากหน่อยแต่ต้องปรับตัวเดี๋ยวค่อยมาลงในรายละเอียดกันนะคะถัดไปค่ะเจอยานรก3ล้านเม็ดซุกรถขนผักในปั๊มปทุมไว้ตัวเพ่นนะคะพังงะกันเลยทีเดียวค่ะยานรกซุกรถขนผักร่วม3ล้านเม็ดเป็นรถบรรทุกตู้เย็นมาจอดทิ้งไว้ในปั๊มนะคะตั้งแต่เช้าจนกระทั่งมืดค่ะยังไม่ขยับแถมจอดขวางรถขนน้ำมันที่จะมาลงที่ปั๊มแล้วก็มีกลิ่นเหม็นของผักเนี่ยเน่าโชยอย่างรุนแรงเด็กปั๊มเห็นผิดสังเกตค่ะเลยโทรแจ้งตำรวจมาตรวจสอบพบข้างในเนี่ยเป็นยาบ้าล็อตมหึมานะคะคาดว่าแก๊งยาเนี่ยคงจะนัดส่งของกันแต่ว่าอีกฝ่ายเนี่ยมาช้าเลยทิ้งรถเพ่นหนีไปนั่นเองก็ถือว่าเป็นการจับกุมยาบ้าได้ถึง3ล้านเม็ดนะคะแต่ไม่ได้ตัวผู้กระทำความผิดแต่อย่างใดนะคะก็ยึดของกลางกันไปทีนี้มาที่รูปหน่อยค่ะเริ่มจากด้านบนเลยจับฆ่าพระนะคะเป็นประเด็นของพันหัวใหญ่ทหารสอบปากคำนายมานะกาทองเจ้าของโรงสีสิริยากรอำเภอสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีหลังทราบว่าทีมฆ่าพระบัณฑิตหรือพระหมอนำรถกระบะพาหนะที่ใช้วันก่อเหตุมาซ่อนไว้แต่ว่าไม่พบล่าสุดนะคะตำรวจจับกุมนายปัญจาชารีแสนรูปเล็กกันนะคะมือสังหารได้เป็นที่เรียบร้อยถัดลงมาค่ะร่วมอาลัยพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามแสดงความเสียใจต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายลีกวนยู
ผู้ก่อตั้งประเทศสิงคโปร์และอดีตนายกสิงคโปร์ณสถานทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยถัดมาด้านซ้ายมือค่ะเตียงหักภาพคู่ของนักแสดงสาวแป้งอรจิราแหลมวิไลกับผู้กองต้อมร้อยตำรวจเอกทรงพันธ์กุลดิลกเมื่อครั้งชีวิตรักยังหวานชื่นที่บัดนี้นะคะกลายเป็นอดีตไปแล้วหลังทั้งคู่อยากขาดจากกันโดยฝ่ายชายระบุไปด้วยกันไม่ได้เพราะชีวิตต่างกันซึ่งเรื่องราวการหย่าร้างครั้งนี้ฝ่ายหญิงเตรียมแถลงข่าวเปิดใจในบ่ายวันนี้นะคะที่สวนสิริกิติ์ค่ะถัดไปด้านขวามือนะคะยาบ้าซุกผักนั่นเองประเด็นเมื่อสักครู่พลตำรวจตรีมนตรียิ้มแย้มผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีตรวจสอบยาบ้าร่วม3ล้านเม็ดนะคะที่แก๊งยาขนมากับรถบรรทุกห้องเย็นโดยใช้เข่งผักกาดบังหน้าแล้วก็จอดทิ้งไว้ที่ปั๊มน้ำมันเอสโซอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีอีกหนึ่งภาพนี่มากันแทบจะทุกฉบับเลยนะคะกับภาพน้ำทะลักเป็นภาพจาก Facebook นะคะของบุคคลที่ใช้ชื่อว่านิพาพรโพสต์ภาพน้ำที่ผุดจากท่อระบายน้ำดันพื้นกระเบื้องจนทะลักท่วมร้านท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตสาขาสุขุมวิท19ที่ตั้งอยู่ชั้นใต้ดินห้างโรบินสันสุขุมวิทเขตวัฒนากทมหลังเกิดฝนตกหนักหลายชั่วโมงนะคะนี่เป็นภาพรวมของไทยรัฐในเช้าวันนี้ค่ะพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดทั้งหมดค่ะต้อนรับกลับเข้าสู่ห้องข่าวเล่าเรื่องเช้านะคะในช่วงนี้เราจะไปเริ่มกันที่การอสัญกรรมของนายลีกวนอยู่นะคะซึ่งหลายคนค่ะก็ได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจรวมไปถึงทางด้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ด้วยค่ะซึ่งก็ได้มีการส่งสารแสดงความเสียใจต่อการอสัญกรรมของนายลีกวนอยู่นั่นเองค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะได้ส่งสารแสดงความเสียใจต่อนายลีเซียนหลุงนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และครอบครัวค่ะต่อการจากไปของนายลีกวนยูบิดาแล้วก็นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ผ่านทางเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยพร้อมทั้งได้มีการส่งพวงหรีดไปเคารพศพของนายลีด้วยนะคะสารของนางสาวยิ่งลักษณ์ได้ระบุค่ะว่ามีความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่นายลีกวนยูนายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์ได้เสียชีวิตระหว่างการทำงานตลอด30ปีนายลีสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิงคโปร์ให้เป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในผู้นำที่ควรจดจำในภูมิภาคเอเชียนายลีกวนยูทำให้สิงคโปร์เป็นที่จดจำไปอีกนานแสนนานและขอแสดงความเสียใจต่อนายลีเซียนหลุงนะคะซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแล้วก็เป็นลูกชายของนายลีด้วยนะคะรวมไปถึงครอบครัวรวมไปถึงประชาชนชาวสิงคโปร์ซึ่งในช่วงสายของวันนี้ค่ะนางสาวยิ่งลักษณ์และนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลนะคะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็มีกำหนดที่จะไปลงนามแสดงความเสียใจที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำกรุงเทพมหานครด้วยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะประเด็นอันสืบเนื่องเกี่ยวกับการอสัญกรรมของนายลีกวนอยู่นะคะนั่นก็คือการที่ทางอดีตนายกทักษิณนะคะได้เดินทางไปร่วมพิธีศพของนายลีกวนอยู่ซึ่งปรากฏว่ามีกระแสข่าวจากอีกทางคสช.นะคะว่าเอ๊ะควรจะต้องไปจับไม้อย่างไรจะเดินทางไปจะเดินยังไม่ได้ไปจะเดินนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีกระแสข่าวว่าอาจจะต้องมีการไปจับกุมตัวอะไรต่างๆนานาทำให้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดนะคะก็เลยออกมาชี้นะคะว่าไม่สมควรจับโดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวถึงกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะมีกำหนดการเดินทางไปร่วมพิธีศพของนายลีกวนยูนะคะอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ขณะที่อดีตนายกทักษิณก็จะเดินทางไปเช่นเดียวกันนะคะโดยบอกเขาว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเดินทางไปในฐานะผู้นำประเทศส่วนคนอื่นๆจะไปในฐานะส่วนตัวก็ถือเป็นดุลพินิจของทางสิงคโปร์ส่วนโอกาสที่ทั้งสองคนจะได้พบกันหรือไม่นั้นไม่สามารถบอกได้แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นในผู้บังคับบัญชาและการวางบทบาทของนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รับผิดชอบความสำเร็จของแม่น้ำ5สายที่จะต้องรู้นะคะว่าควรวางบทบาทอย่างไรเพราะต้องบริหารอารมณ์ของสังคมในขณะนี้ด้วยส่วนกรณีที่หลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์การจับกุมอดีตนายกทักษิณนั้นหากมองถึงความเป็นจริงไม่สามารถทำได้เ
พราะเป็นพื้นที่ของต่างประเทศและอยู่ในสถานการณ์โศกเศร้าจึงเป็นเรื่องไม่สมควรทั้งนี้เห็นว่าวาทกรรมของนายลีกวนยูในการสร้างประเทศสิงคโปร์โดยคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศไม่ยอมทำตามทฤษฎีประชาธิปไตยไม่ต่างจากไทยในขณะนี้ที่มีการหยิบเอาปมปัญหาก่อนวันที่22พฤษภาคม2557ให้แม่น้ำ5สายแก้ไขปัญหาโดยกำหนดเป็นกฎกติกาต่างๆและยืนยันว่านายกรัฐมนตรีรัฐบาลและคสช.ไม่เคยคิดที่จะสืบทอดอำนาจและไม่เคยกำหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติหรือสปช.หรือกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญต้องทำอะไรไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะเกิดการตีกินกันเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้โดยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดค่ะออกมาบอกว่าสิ่งที่ทางนายลีกวนยูนะคะเคยสร้างประเทศสิงคโปร์ขึ้นมาคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศไม่ยอมทำตามทฤษฎีประชาธิปไตยก็เลยไม่ต่างอะไรกับประเทศไทยในขณะนี้ที่ก็มีการหยิบเอาปมปัญหาก่อนวันที่22พฤษภาคมก็คือก่อนที่จะมีการรัฐประหารเนี่ยนะคะมาเอามาเปรียบเทียบกันอะว่าไม่ต่างกันระหว่าง2เหตุการณ์ถ้าเมื่อวานได้ติดตามรายการเหลียวหลังและไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะคะหรือว่ารับชมย้อนหลังก็ได้คือท่านอาจารย์ธิดาเนี่ยได้นำในส่วนของประวัติของท่านลีกวนยูแล้วก็ความเป็นมาของประเทศสิงคโปร์คือคุณลีกวนยูเนี่ยมีที่มาจากการเป็นนักต่อสู้มาก่อนต่อสู้จากการถูกล่าอาณานิคมมาก่อนซึ่งคืออันดับแรกดูจากที่มาก่อนนะฮะเขามาจากการต่อสู้เพื่อที่จะพิทักษ์ซึ่งเอกราชจนได้รับการยอมรับหลังจากนั้นค่ะเมื่อสามารถพิทักษ์เอกราชเอาไว้ได้รอดพ้นจากการเป็นประเทศอาณานิคมได้เนี่ยนะฮะท่านก็มีแนวความคิดในการจะพัฒนาประเทศซึ่งหนึ่งในแนวความคิดนั้นเนี่ยคือท่านไม่ได้เห็นด้วยกับความเป็นคอมมิวนิสต์แต่ท่านเองเนี่ยนะฮะก็ยังคงเห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยนะคือถ้าได้ติดตามเมื่อวานนี้ในรายการท่านอาจารย์นิดาอธิบายไว้ได้อย่างมีรายละเอียดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายค่ะค่ะท่านระบุชัดเจนนะคะว่าแนวทางที่ท่านลีกวนยูเนี่ยเห็นพ้องด้วยเนี่ยคือประชาธิปไตยนะคะแต่ในเรื่องของการวางกฎระเบียบบางอย่างให้กับประชาชนในประเทศนี้เป็นอีกเรื่องนึงค่ะแต่แนวทางของการปกครองเป็นแบบนั้นและหนึ่งประการที่สำคัญก็คือท่านลีกวนยูชนะการเลือกตั้งนะคะท่านชนะการเลือกตั้งแล้วบรรดานักการเมืองอื่นๆเนี่ยเมื่อมองเห็นแล้วพรรคการเมืองที่คู่แข่งระหว่างไปอยู่พรรคอื่นซึ่งลงไปก็ไม่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนไม่ได้รับเลือกตั้งก็เลยไม่ไปอยู่ตัดสินใจที่จะมาอยู่พรรคร่วมกันกับท่านลีกวนยูค่ะเมื่อกระแสแนวโน้มมาเป็นแบบนี้คนส่วนมากก็เลือกแต่พรรคของท่านลีกวนยูค่ะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ยืนยันว่าท่านชนะการเลือกตั้งไม่ว่ารูปแบบการปกครองประเทศจะเป็นไปในแบบใดแต่สิ่งหนึ่งคือท่านได้รับฉันทานุมัติฉันทามติจากพี่น้องประชาชนเปรียบเทียบกับไปอย่างประเทศจีนก็เหมือนกันค่ะอย่าลืมว่าประเทศจีนเนี่ยมีรูปแบบการปกครองแบบนี้แต่เขามาจากการต่อสู้จากชนชั้นกรรมาชีพคนชนชั้นล่างทำให้เขาเนี่ยได้รับการยอมรับจากประชาชนซึ่งตรงนี้ต่างกันเลยนะคะกับประเทศไทยที่มาในรูปแบบท็อปทูดาวอ่ะจากข้างบนแล้วก็จะควบคุมประชาชนฐานล่างโดยไม่ได้มีที่มาจากการต่อสู้ของภาคประชาชนแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นแหมไม่อยากจะใช้คำว่าพึงสำเนียกนะคะ ว่าท่านมีที่มาอย่างไรจะเอาไปเปรียบเทียบกับทางท่านลีกวนยูนั้น มันก็ต่างชั้นกันเหลือเกินนะคะรายละเอียดมาเปรียบเทียบสถานการณ์นั้นมันคงไม่ใช่นะคะจริงๆกรณีของนายลีอะค่ะท่านเป็นคนเด็ดขาดในสถานการณ์ที่ควรจะเด็ดขาดขณะเดียวกันก็มีสมองที่ชาญฉลาดมากในเรื่องของการบริหารเศรษฐกิจบางคนเนี่ยอาจจะเหมือนเขาในด้านหนึ่งแต่เรื่องถามว่าด้วยความเป็นธรรมเนี่ยมีไหมต้องพิจารณาในรายละเอียดเชิงลึกด้วยนะคะแล้วก็ต้องเทียบซิลิบัมในสมองด้วยนะว่าเท่าเขาหรือเปล่าด้วยนะคะกรณีที่จะเอาตัวไปเทียบกับเขาเนี่ยค่ะมันต่างกันเยอะอะค่ะจากคือจากคนที่ไปอยู่ในผืนแผ่นดินที่ไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งน้ำจืดแล้วพลิกสถานการณ์
ให้กลายกลับมาเป็นประเทศที่น่าลงทุนมากโดยรู้ว่าควรที่จะทำอะไรเนี่ยนะคะดิฉันว่ามันก็ต่างละอันนี้เนี่ยยังมานั่งอธิบายงมคงอยู่เลยว่าไอ้ที่ฉันใช้กฎหมายนี้ไม่เกี่ยวไม่ได้มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไอ้ทุกวันนี้ที่พาดหัวหน้าหนึ่งหลั่งไหลกันออกมาลด GDP บ้างเอ่ยออกมาบอกว่าการส่งออกในไตรมาสแรกติดลบ 3.9 บ้างเอ่ยนี่แหละค่ะมันต้องคิดละคือถ้ามีหัวบริหารเนี่ยคิดกันได้แล้วนะคะว่าควรทำยังไงในลีเนี่ยพลิกวิกฤตหมดเลยนะคะจากเดิมเขาส่งออกเหมือนกันนะเขาก็มาดูเอ๊ะมันจะได้ดีไหมในเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ไปดูว่าทำยังไงให้ประเทศเขาเป็นประเทศน่าลงทุนไปผ่อนปรนกฎหมายบางอย่างที่มันตึงเกินไปสร้างบรรยากาศทุกอย่างเนี่ยค่ะรวมไปถึงการลดดอกเบี้ยทั้งหมดเลยนะคะคือเขาคิดด้วยสมองนะคะบางคนคิดไม่ได้นะบางทีอย่าไปเปรียบเทียบคนเราเนี่ยการจะเทียบกับคนบางคนเนี่ยค่ะต้องดูด้วยว่าโปรไฟล์เนี่ยยังไงต้องดูในตัวของพื้นฐานของเราก่อนใช่ใช่แล้วค่อยไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าพื้นฐานของเราเนี่ยมันสามารถเทียบเคียงกับเขาได้หรือเปล่าคนเรามันเก่งไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเทียบทีนี้ต่อจากกรณีที่คุณกุลธิดาได้นำเสนอไปก็มีเรียกว่าเป็นเซเลบทางการเมืองนะคะแต่จริงๆเนี่ยเป็นนักวิชาการก็คืออาจารย์ประวินชัชวานพงพันธ์นะคะที่ได้มีการโพสต์ Facebook กรณีที่เสไก่อูหรือพลตรีสรรเสริญได้บอกว่าเอ๊ะมันไม่น่าจะเหมาะมากถ้าจะไปจับทักษิณกลางงานศพของหลีกวนอยู่ที่สิงคโปร์นะคะอาจารย์ประวินก็เลยโพสต์ Facebook ค่ะบอกว่าไก่อูบอกว่านะคะไม่เหมาะที่จะไปจับทักษิณกลางงานศพหลีกวนอูหลีกวนอยู่นะคะที่สิงคโปร์ตื่นครับตื่นทหารเสลอเลิกมโนซะทีเอ๊ะคำนี้นี่คิดจริงๆนะคะไอ้คำมโนเนี่ยค่ะเลิกมโนสักทีก็นายกเขาพูดอะค่ะรองนายกก็พูดพูดกันเยอะล่าสุดคุณวิษณุก็พูดแต่พูดหลายคนก็พูดผบ.ตร.ก็พูดนี่ต้องขอบคุณใบเตยนะฮะ ข้อแรกค่ะเหตุผลแรกที่อาจารย์ประวินบอกว่าเลิกมโนเพราะอะไรหนึ่งค่ะอาจารย์ประวินให้เหตุผลว่าไทยเนี่ยมีอำนาจประชาธิปไตยเหนืออำนาจอธิปไตยนะคะเหนือสิงคโปร์ตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเที่ยวไปจับคนโน้นคนนี้ในประเทศเขา 2. การที่ทักษิณไปร่วมงานศพได้ก็แสดงว่าสิงคโปร์เชิญแล้วรัฐบาลไทยเสนอหน้าไปจับทักษิณได้ไง 3. วันนี้ถ้าเลือกตั้งถ้าเลือกได้แหมดิฉันก็อยากจะเลือกตั้งอย่างเดียวเลยขออภัยถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกวันนี้ถ้าต้องเลือกสิงคโปร์ก็ยังเลือกทักษิณอยู่ดีเพราะว่าสิงคโปร์ไม่จุดๆๆเนี่ยนะฮะรัฐบาลทหารไทยมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ไปทักษิณต่างหากที่เป็นผลประโยชน์ระยะยาวของสิงคโปร์ตื่นครับตื่นทหารจุดๆๆทั้งหลายไปหาอ่านกันต่อได้ในส่วนที่จุดๆเอาไว้นะ Facebook อาจารย์ประวินตามสไตล์อาจารย์ประวินบอกสิงคโปร์เนี่ยเขาฉลาดรัฐบาลทหารมาเดี๋ยวก็ไปแต่จะไปยังไงเดี๋ยวก็มานะคะนี่คือสัจธรรมของประเทศไทยใช่เลยจริงก่อนหน้าที่คุณลีกวนยูเนี่ยนะคะก่อนที่จะอาศัยกรรมเนี่ยก็ได้มีการเขียนบทความตามสื่อต่างประเทศเนี่ยเยอะเลยแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด้วยเกี่ยวกับคุณอุปการของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแสดงทัศนะในหนังสือค่ะเมื่อวานที่เราได้นำเสนอไปนะคะแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงพันตำรวจโททักษิณด้วยนะคะทีนี้มาดูค่ะสำหรับความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้นะคะเจ้าหน้าที่ต่างๆเดินทางค่ะไปที่หน้าบ้านของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะกันอย่างคึกคักเลยนะคะแต่ก็เขาถือบอกว่าเป็นธรรมเนียมตามปกตินะคะเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จากอัยการสูงสุดนะคะเจ้าหน้าที่จากปปช.เจ้าหน้าที่จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะนำโดยค่ะนายชุติชัยสาขากรค่ะอดีตอธิบดีอัยการสำนักงานคดีพิเศษพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอัยการสูงสุดนะคะเจ้าหน้าที่ปปช.และเจ้าหน้าที่จากศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้เดินทางไปที่บ้านพักของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะจำเลยในความผิดฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และความผิดตามพรบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพุทธศักราช2542กรณีละเลยไม่ดำเนินการระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวที่บ้านพักนะของคุณยิ่งลักษณ์ก็คือบ้านเลขที่38/9ซอยนวมินนะคะ111แขวงนวมินเขตบึงกุ่มกรุงเทพมหานครเพื่อ
ปิดจดหมายเรียกที่ศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกวันที่19พฤษภาคมเวลา 9:30 นพร้อมแนบนะคะสำเนาคำฟ้องของอัยการสูงสุดเพื่อให้รับทราบแล้วก็เดินทางไปศาลฎีกาตามนัดซึ่งบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็รายงานค่ะว่าตามขั้นตอนของระเบียบศาลฎีกาเมื่อเจ้าหน้าที่ศาลปิดหมายเรียกตามที่อยู่ของจำเลยในคำฟ้องแล้วกรณีไม่มีผู้รับหมายเมื่อเวลาผ่านไป15วันให้ถือว่าจำเลยรับทราบหมายโดยชอบแล้วส่วนวันนัดพิจารณาคดีครั้งแรกก็คือ19พฤษภาคมนั้นนะคะคุณยิ่งลักษณ์ต้องมาแสดงตัวต่อศาลด้วยตัวเองเป็นครั้งแรกจากนั้นตามขั้นตอนของศาลนะคะสอบคำให้การจำเลยว่าจะให้การรับสารภาพหรือว่าปฏิเสธรวมทั้งศาลจะมีคำสั่งในเรื่องของการขอปล่อยตัวชั่วคราวในวันนั้นนะคะก็คือ19พฤษภาคมนอกจากนี้ค่ะทางด้านของนายนรวิทย์ล่าแหล่งนะคะทีมทนายความคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้มีการกล่าวถึงนะคะกรณีที่อัยการสูงสุดแล้วก็เจ้าหน้าที่จากปปช.นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศาลฎีกานะคะแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เดินทางไปปิดประกาศหมายนัดพิจารณาคดีโครงการจำนำข้าวที่หน้าบ้านคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะซึ่งก็บอกว่าเป็นวิธีการส่งหมายของศาลเนี่ยตามปกติหากจำเลยไม่อยู่เจ้าหน้าที่ก็จะนำไปแขวนที่หน้าประตูบ้านเหมือนคดีทั่วไปและมีผลทางกฎหมายซึ่งคุณยิ่งลักษณ์จะทราบเรื่องดังกล่าวหรือไม่นั้นตัวเองไม่ทราบเพราะยังไม่มีใครแจ้งมานะคะอันนี้เป็นการเปิดเผยโดยคุณนรวิทย์ล่าแหล่งนะคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะทางทีมทนายความนะคะก็จะต้องนำคำฟ้องมาศึกษาโดยจะนัดคุณยิ่งลักษณ์มาพูดคุยเมื่อใดนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดไว้เหมือนกันแต่ในเบื้องต้นจะเป็นการหารือของทีมทนายที่ต้องศึกษาคำฟ้องว่าเป็นอย่างไรกันก่อนรายงานข่าวจากพรรคเพื่อไทยนะคะก็แจ้งค่ะว่าแกนนำพรรคได้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการส่งหมายนัดในครั้งนี้ว่าเหตุใดจึงมีผู้สื่อข่าวเนี่ยติดตามไปทำข่าวแล้วก็สามารถที่จะถ่ายภาพได้ด้วยถ้ามีการนัดหมายกันอาจเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่าถือว่าไม่มีความเหมาะสมนะคะอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของแกนนำพรรคเพื่อไทยนะคะต่อกรณีที่ไม่ว่าจะเป็นอัยการสูงสุดปปช.ศาลฎีกาที่รวมผนึกกำลังกันนะคะไปแปะหมายศาลที่หน้าบ้านของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาก็มองกันว่าเอ๊ะทำไมคุณยิ่งลักษณ์ไม่รู้เรื่องแต่นักข่าวเนี่ยรู้แล้วไปถ่ายภาพกันได้ทันถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยมันถือได้ว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามันเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคะใส่ซองกันฝนไปที่เรียบร้อยนะคะฝนตกจะได้ไม่เปียกพอดีเลยพอดีเลยคิดมาแล้วเรียบร้อยไงต้องแปะหน้าบ้านนี่แหละค่ะใส่ซองกันฝนมาให้แล้วระดับอธิบดีไปเองไม่พอปปช.ต้องไปดูเพื่อความแน่ใจด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นงานที่ฉันหมายมันปั้นมือทำมาตั้งนานจริงเบอร์โทรศัพท์คุณยิ่งรักน่าจะรู้กันนะจริงๆไม่แน่ใจว่าแปะเสร็จเนี่ยน่าจะเซลฟี่คู่กับหมายนะแล้วก็ทำท่าปัดคออาจจะยังไม่ถึงเราอ่ะมาดูกันต่อนะฮะแปะหมายไปที่เรียบร้อยแล้วมาดูในเรื่องของคดีการฟ้องแพ่งค่ะ G2G อย่าได้หยุดยั้งนะฮะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณวิษณุเครืองามค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าส่งรายชื่อคณะกรรมการรับผิดชอบฟ้องแพ่งผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตระบายข้าวแบบ G2G จำนวน2ชุดนะคะให้กับนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วค่ะคาดว่าจะลงนามภายใน 1-2 วันนะคะมั่นใจว่าฟ้องได้ทันก่อนหมดอายุความค่ะสบายใจได้ใครกลัวหมดอายุความยังไม่ได้ฟ้องไม่ต้องกังวลหมดโหจะหมดได้ยังไงทำอย่างแข็งขันเอาเงินที่สูญเสียไปกลับมาสู่ประเทศเนี่ยนะฮะโดยคุณวิษณุเครืองามค่ะรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยค่ะว่าได้รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงและกำหนดจำนวนข้าวเสียหายและคณะกรรมการพิจารณาเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พิจารณาแล้วค่ะหลังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ส่งเรื่องให้รัฐบาลพิจารณาดำเนินการฟ้องทางแพ่งเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ในโครงการรับจำนำข้าวที่ทำให้เกิดความเสียหายกว่า600,000 ล้านบาทคาดว่าภายใน 1-2 วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ2ชุดดังกล่าวจากนั้นค่ะคณะกรรมการก็จะนัดประชุมแล้วก็พิจารณาว่าจะดำเนินการฟ้องร้องผู้ใดบ้างและจะมีการฟ้องผู้ใดเพิ่มเติมหรือไม่ซึ่งส่วนตัวเห็นว่าสามารถดำเนินการฟ้องได้เลยและหากพบผู้ใดเกี่ยวข้องก็ฟ้องเพิ่มเติมได้คุณวิษณุกล่าวต่อนะคะว่าคณะกรรมการเนี่ยจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในแต่ละคน
ามมูลค่าไม่เท่ากันมั่นใจว่าจะสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทันก่อนที่คดีดังกล่าวจะหมดอายุความใน2ปีส่วนกรณีความเสียหายจากโครงการรับจำนำข้าวค่ะที่กระทรวงการคลังนั้นระบุว่ามีความเกี่ยวโยงถึงรัฐบาลก่อนหน้านี้การพิจารณาของคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ปปช.ชี้มูลมาเท่านั้นนะคะตามนี้นะคะไม่ต้องกังวลว่าจะฟ้องไม่ทันถึงแม้จะมีอายุความ2ปีมั่นใจได้เลยค่ะว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายได้ทันแน่นอนนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายไม่เท่ากันพิจารณากันอีกทีส่วนที่บอกว่าความเสียหายที่ระบุกันออกมาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปถึงรัฐบาลก่อนหน้าด้วยก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาเฉพาะสิ่งที่ปปช.ชี้มูลมาเท่านั้นเองแล้วบอกให้สบายใจด้วยนะไอ้หกแสนล้านไม่ใช่ว่าฟ้องเอาคนเดียวหรอกกระจายกันไปกระจายกันไปจำนวนเนี่ยราคาเนี่ยไม่เท่ากันเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนึงใครจะโดนไปเท่าไหร่เอาเรื่องของนายกปูไม่แค่นี้นะคะแต่ว่าดูเหมือนจะเป็นข่าวดีที่เขาบอกว่าเป็นข่าวดีเพื่อที่จะกลบอีกข่าวหนึ่งมากกว่านะคะก็คือกรณีที่กกต.ได้มีการยกคำร้องเรื่องทัวร์นกขมิ้นนั่นเองค่ะเอาพักกันก่อนค่ะในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันขอสักครู่ค่ะนาฬิกา9นาทีค่ะห้องข่าวเล่าเรื่องเช้ากับเราสีสาวเช่นเคยนะคะ6นาฬิกาถึง9นาฬิกาช่วงนี้ค่ะมาดูในเรื่องของมตินะคะของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เมื่อวานนี้ที่เกี่ยวข้องกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและคณะค่ะค่ะซึ่งเมื่อวานนี้กกต.นะคะก็ได้มีการยกคำร้องกรณีที่มีคนร้องเข้าไปว่าคุณยิ่งลักษณ์แล้วก็ครม.หรือว่าเรียกว่าทัวนกขมิ้นเนี่ยนะคะในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยค่ะมีการที่จะได้ประโยชน์เพิ่มเติมอะไรหรือไม่เนี่ยนะคะทางด้านของนายดุษฎีพรสุขสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นรองเลขาธิการกกต.ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยได้แถลงค่ะว่าที่ประชุมกกต.มีมติยกคำร้องคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกับพวกลงพื้นที่ตรวจราชการในภาคเหนือและอีสานในช่วงที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557ค่ะว่าเป็นการกระทำผิดฐานการใช้ทรัพยากรแล้วก็บุคลากรของรัฐไปใช้ในการหาเสียงขัดต่อรัฐธรรมนูญปี2550ในมาตรา181วงเล็บ4และพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.มาตรา53และ57โดยกกต.มีความเห็นว่าแม้ในขณะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์จะมีสถานะเป็นแค่รักษาการนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากมีการยุบสภาแต่ก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่ตรวจราชการได้ซึ่งในคำร้องดังกล่าวได้มีการกล่าวหาว่านางสาวยิ่งลักษณ์ได้ใช้ทรัพยากรของรัฐและส่วนราชการในการหาเสียงแต่จากการพิจารณาข้อเท็จจริงก็ไม่พบการกระทำดังกล่าวหรือมีการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางมิชอบแต่อย่างใดนายดุษฎีได้กล่าวนะคะว่าในกรณีกกต.เนี่ยค่ะมีมติยกคำร้องกรณีดังกล่าวที่มีการกล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ได้มีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจในการโฆษณาโครงการรับจำนำข้าวว่าเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและเป็นการสัญญาว่าจะให้ทรัพย์สินหรือว่าประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมโดยจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนสำนวนเนี่ยนะคะไม่พบว่าผู้ถูกร้องมีการกระทำตามข้อกล่าวหาหรือว่าฝ่าฝืนกฎแต่อย่างใดนะคะกฎที่ว่าคือกฎหมายนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังได้บอกถึงกรณีที่กกต.นะคะได้มีการพิจารณาสำนวนคำร้องที่นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณายุบพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีที่นายสิงห์ทองบัวชุมค่ะสมาชิกพรรคเพื่อไทยนะคะได้ร้องค่ะว่าหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยของกลุ่มกปปส.ในขณะที่ยังเป็นส.ส.อยู่และก็รู้เห็นเป็นใจสนับสนุนให้มีการชุมนุมรวมไปถึงการบิดเบือนข้อเท็จจริงโจมตีพรรคเพื่อไทย
นายทะเบียนพรรคการเมืองพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าการกระทำดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายกกต.จึงพิจารณายกคำร้องนายดุสิตได้บอกนะคะแล้วก็บอกค่ะว่ากกต.ยังได้มีการพิจารณายกคำร้องคัดค้านนายชวนนท์อินทรกรมรสุทธ์นะคะโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ในกรณีการแถลงข่าวใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยแล้วก็ผู้สมัครให้เกิดความเสียหายโดยเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีค่ะนี่คือสองเรื่องใหญ่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่กกต.ได้มีการยกคำร้องไปใน4ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกเรื่องทัวร์นกขมิ้นประเด็นที่2ก็คือการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะคะเรื่องโครงการจำนำข้าวที่มีผู้ร้องไปว่าเป็นการโฆษณาแล้วจะทำให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยค่ะเข้าใจผิดในคะแนนนิยมอันนี้ก็ยกไปส่วนฝากฝั่งประชาธิปัตย์2เรื่องนะคะก็คือกรรมการบริหารพรรคกับหัวหน้าพรรคนะคะไปขึ้นเวทีกปปส.ก็ยกคำร้องไปนะคะที่จะนำสู่การยุบพรรคเนี่ยนะคะโอ้ต้องยอมรับว่าประชาธิปัตย์นี่สายแข็งจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรนำสู่การยุบพรรคเนี่ยค่ะยังคงอยู่ทนอยู่นานและก็ไม่เป็นไรอีกเรื่องนึงค่ะคุณประบูก็ยกไปนะคะไม่ได้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีแต่อย่างใดนี่แหละค่ะดิฉันฟังข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานดิฉันก็เลยมานั่งคิดอ๋อกรณีของคุณยิ่งลักษณ์ที่กกต.เนี่ยได้เลื่อนบอกว่าอนุกรรมการกำลังที่จะมีการไต่สวนหาพยานหลักฐานอยู่เรื่องของทัวร์นกขมิ้นเนี่ยแล้วก็เลื่อนออกไปเลื่อนออกไปเรื่อยๆมันเป็นแบบนี้นี่เองเป็นการเลื่อนเพื่อให้จังหวะเนี่ยค่ะมันพอดีกับกรณีจะยกคำร้องที่ประชาธิปัตย์จะต้องโดนก็ให้เห็นว่ามีความเท่าเทียมนะคะพิจารณาทั้งสองฝั่งฝั่งนี้ยกคำร้องไป2ฝั่งนี้ก็ยกไปอีก2เท่าเทียมกันนี่แหละแต่มีอีกหนึ่งคดีนะคะที่น่าจะให้พอได้ลุ้นกันบ้างหรือไม่นะคะสำหรับคดีการสั่งสลายชุมนุมของนายอภิสิทธิ์แล้วก็นายสุเทพที่ทางด้านของปปช.นะคะได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าจะเพียงแค่แจ้งข้อกล่าวหานะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องมีกระบวนการอะไรต่างๆนานาอีกเยอะค่ะกว่าที่จะไปสู่การชี้มูลความผิดได้แต่อย่างน้อยค่ะก็ยังดีที่ยังได้แจ้งข้อกล่าวหาไม่ใช่ว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้ตกไปนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะจริงๆนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็น่าจะต้องมาเขาเรียกว่าชี้แจงข้อกล่าวหาด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่าส่งทนายความไปนะคะแล้วก็หอบเอกสารหลักฐานในการชี้แจงไป6ลังใหญ่ด้วยกันค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ปปช.ทางด้านของนายบัณฑิตสิริพันธ์แล้วก็นายราเมศรัตนชเวงเนี่ยนะคะทีมทนายความของนายอภิสิทธิ์เดินทางมายื่นคำชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบแก้ข้อกล่าวหาต่อปปช.หลังจากที่ปปช.เนี่ยนะคะมีมติแจ้งข้อกล่าวหานายอภิสิทธิ์ในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกรณีสั่งการใช้กำลังทหารตำรวจสลายการชุมนุมของนปช.เมื่อปี2553รวมทั้งหมดที่หอบกันไปเนี่ยนะคะ6หลังด้วยกันคุณผู้ชมโดยนายบัณฑิตนะคะทนายความเทวดาเนี่ยนะคะบอกว่านายอภิสิทธิ์ยื่นคำแก้ข้อกล่าวหาชี้แจงเรื่องการออกคำสั่งของสอช.ยืนยันว่าคำสั่งทุกเรื่องทำถูกต้องตามกฎหมายระบุชัดเจนค่ะว่าการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นและเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งส่วนความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาขอท่อนนี้ก่อนเลยนะคะระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นแล้วไอ้การที่ประกาศพื้นที่ใช้กระสุนจริงนี่มันจะไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นได้ยังไงฮะมันนำสู่เหตุการณ์รุนแรงอย่างแน่นอนนะคะการประกาศพื้นที่ใช้กระสุนจริงเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นเพราะมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาหลายศพนะคะที่ศาลได้มีคำสั่งชี้สาเหตุของการตายออกมาแล้วนะคะผู้ตายแต่ละศพนั้นไม่มีคราบเขม่าวดินปืนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นจะมาอ้างว่ามีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาจนนำไปสู่การที่เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้อาวุธยิงจนมีประชาชนเสียชีวิตเนี่ยได้อย่างไรเอา6ศพวัดปทุมอะค่ะแค่นี้ก็พอนะคะมันก็เป็นหลักฐานได้อย่างชัดเจนแล้วส่วนกรณีศาลอาญามีคำสั่งเรื่องการไต่สวนชันสูตร6ศพเหมือนรู้ว่าคุณอนุนกไทยจะพูด
นายบัณฑิตเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเคสนี้ที่ศาลชี้ว่ามาจากกระสุนปืนจากทหารมีหลักฐานยืนยันค่ะว่ากลุ่มนปช.ยึดกระสุนปืนทางราชการไปยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยเพราะมีทหารบางคนถูกยิงโดยกระสุนชนิดเดียวกับกระสุนที่ทหารใช้ทั้งนี้นายอภิสิทธิ์ขอให้ปปช.สอบพยานเพิ่มเติม2คนคือพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาอดีตผู้บัญชาการทหารบกในฐานะอดีตรองผอ.สอช.และนายทวินเปลี่ยนสีอดีตเลขาธิการสมช.ในฐานะอดีตเลขาธิการสอช.ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงส่วนที่ไม่ยื่นชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกมาเป็นพยานทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยกล่าวมา3ชื่อด้วยกันสำหรับนายพิสิทธิ์บอกพลเอกอนุพงษ์พลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์เนี่ยรู้ดีสามปอค่ะเออรู้ดีและตอนนั้นรู้สึกพลเอกประยุทธ์ก็คล้ายๆกับว่าก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือด้วยนะคะส่วนจะไปด้วยตัวเองหรือไม่อย่างไรนั่นก็อีกเรื่องนึงก็คือก็พูดในทำนองว่าก็ไม่ต้องเป็นต้องส่งเอกสารไปก็ได้นี่เขาก็ไม่ระบุว่าจะต้องไปด้วยตัวเองแต่พร้อมให้ความร่วมมือว่างั้นเถอะค่ะแต่กลายเป็นว่าล่าสุดแล้วเนี่ยจะยื่นไปแค่2ชื่อคือพลเอกอนุพงษ์กับนายทวินโดยบอกว่าพลเอกประยุทธ์ที่ไม่ยื่นเนี่ยเพราะขณะนั้นเป็นรองผบ.ทบ.จะทับซ้อนกับพลเอกอนุพงษ์มั่นใจว่าจะหักล้างข้อกล่าวหาของปปช.ได้คนเดียวก็พอแล้วแหมเหมือนตอนนั้นไม่ทันคิดไงคล้ายๆอยากจะกล่าวอ้างอ่ะว่าบิ๊กป้อมบิ๊กตู่บิ๊กป๊อกเนี่ยรู้ดีแต่พอจะใช้มาเป็นหลักฐานจริงๆเนี่ยค่ะก็ต้องเนี่ยสองท่านนี้ประเด็นคือจะหวังพึ่งบารมีขององค์รัฐาธิปัตย์หรือเปล่าทำนองนั้น something like that นะก็เหมือนนี่ไงคะเหมือนที่แกนนำนปช.ได้ออกมาบอกอ่ะการกล่าวอ้างระดับบิ๊กบิ๊กที่มีอำนาจอยู่นะขณะนี้เหมือนเป็นการข่มขู่พนักงานสอบสวนนั่นแหละจะโดนแจ้งข้อกล่าวหาได้ค่ะส่วนกรณีของนายสุเทพเทือกสุบรรณอดีตรองนายกเชื่อว่าทีมทนายความจะยื่นเอกสารแก้ข้อกล่าวหาต่อปปช.ภายใน 1-2 วันแต่ปรากฏว่ามีข่าวออกมานะคะโดยนายเอกนัทพร้อมพันธ์โฆษกกปปส.เปิดเผยค่ะว่านายสุเทพและทีมทนายความเนี่ยนะคะกำลังหารือกรณีชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อปปช.ภายหลังจากที่คณะกรรมการปปช.นะคะได้มีมติแจ้งข้อกล่าวหากับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพในคดีนี้โดยเบื้องต้นค่ะจะมีการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อปปช.ในวันพรุ่งนี้และมีความเป็นไปได้สูงก็ไม่รู้สูงแค่ไหนนะแต่เขาว่าสูงที่นายสุเทพเนี่ยจะเดินทางมาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยตัวเองเพราะในวันพรุ่งนี้นายสุเทพค่ะมีกำหนดการที่จะเดินทางมากรุงเทพอยู่แล้วซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่ากำหนดการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเนี่ยเดิมจะสามารถชี้แจงได้วันนี้แต่นายสุเทพเนี่ยขอเลื่อนชี้แจงเป็นวันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นไปได้สูงลูกขิงก็บอกเองว่าเป็นไปได้สูงที่น่าจะไปชี้แจงด้วยตัวเองก็เดี๋ยวได้ติดตามกันนะคะวันพรุ่งนี้ว่านายสุเทพหรือพระสุเทพประภาการโรเนี่ยจะไปชี้แจงแค่ข้อหอกอ่ะแก้ข้อกล่าวหาด้วยตัวเองหรือไม่ที่ฉันเนี่ยตั้งข้อสังเกตกรณีคำพูดของนายบัณฑิตสิริพันธ์เนี่ยนะคะทนายมือหนึ่งของประชาธิปัตย์เนี่ยค่ะแล้วก็ดูแลคดีสำคัญสำคัญตลอดเลยแล้วก็พลาดน้อยมากเนี่ยนะคะกรณีที่ออกมายืนยันว่าคำสั่งทุกคำสั่งเนี่ยออกถูกต้องตามกฎหมายพิจารณากันแต่ละแก่ละประโยคเลยนะคะถ้าออกถูกต้องตามกฎหมาย 1. เป็นลายลักษณ์อักษร 2. มีลายเซ็นผู้มีอำนาจอันนี้คงใช่แล้วก็ระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่จะต้องให้มีความไม่ให้มีความรุนแรงเกิดขึ้นนั่นหมายความว่านี่กำลังจะพยายามที่จะยืนยันเจตนารมณ์ของผู้ถูกกล่าวหาก็คือนายอภิสิทธิ์ซึ่งมีอำนาจนะขณะนั้นว่าฉันมีคำสั่งออกไปแต่ไม่ได้บอกนะว่าทำให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องเป็นคนรับผิดชอบหรือเปล่า อันนี้ตั้งข้อสังเกตนะฮะและเจ้าหน้าที่ก็ปฏิบัติตามคำสั่งอันนี้ยังมีพื้นที่ให้อยู่เดี๋ยวจะกลายไปเป็นไล่พวกที่อยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยเป็นศัตรูไปซะนะฮะ
แต่การเกิดความรุนแรงเพราะมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามาทีนี้อันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ต้องฆ่าประชาชนเพราะมีกองกำลังติดอาวุธเข้ามา อย่างที่ดิฉันบอกค่ะว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆเลยในกรณีวัดปทุมวนารามเนี่ยค่ะจากการชันสูตรพลิกศพรวมไปถึงคำสั่งของศาลนะคะเอาการชันสูตรก่อนแพทย์หญิงคุณหญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยค่ะได้ไปชันสูตรแล้วก็ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ออกมาว่าทั้ง6ศพเนี่ยที่มือไม่มีขม่าวดินปืนเลยนั่นหมายความว่าประชาชนไม่ได้มีการยิงสวนขึ้นไปแล้วเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตัดสินใจจะต้องยิงหรือฆ่าประชาชนในเขตอภัยทานแต่ถ้าสมมุติจะมีการอ้างบอกว่าก็มันมีชายชุดดำอยู่ข้างล่างหรือมีกองกำลังติดอาวุธมันเกินกว่าเหตุหรือไม่ที่เจ้าหน้าที่จะตัดสินใจยิงหากระสุนลงมาโดยที่คุณเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามีประชาชนเนี่ยค่ะหลบหนีเข้าไปในเขตอภัยทานเพราะคิดว่าในหัวใจของความเป็นคนไทยเนี่ยเขตอภัยทานแม้แต่หมูหมากาไก่เขายังไม่ฆ่าแต่นี่คนแท้ๆเนี่ยก็ไม่น่าที่จะสาดกระสุนลงมา คุณก็เลือกที่จะสาดลงมานำไปสู่ความตายของประชาชนโดยเฉพาะอาสาพยาบาลเนี่ยค่ะมีสัญลักษณ์แล้วก็มีสัญลักษณ์ติดด้วยที่ไปช่วยประชาชนเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นมันก็เกิดคือถ้าคุณจะอ้างบอกว่าก็มีชายชุดดำอยู่ฉันจำเป็นต้องยิงมันเกินกว่าเหตุหรือเปล่าคุณไม่เลือกหรอว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยประชาชนเต็มไปหมดโอกาสที่จะไปพลาดโดนประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วพฤติการการตายเนี่ยนะคะถ้าได้ฟังการอภิปรายในสภาของคุณจตุพรศพที่1ตายศพที่2ตายพ่อไปช่วยศพที่1ศพที่3ตายพ่อไปช่วยศพที่2เนี่ยค่ะมันเป็นความตายที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณน่าจะรู้แล้วหรือเปล่าว่าไอ้วิธีการทำของคุณเนี่ยมันนำสู่ความตายของประชาชนแล้วควรที่จะยุติไหมมันควรที่จะยุติตั้งแต่เหตุที่มีประชาชนตายแล้วนับ1อะค่ะใช่อันนี้คุณอนุโนทัยพูดในกรณีถ้าสมมุติว่ามีชายชุดดำดังที่กล่าวแล้วจะมาอ้างคืออ้างเนี่ยคุณก็ไม่มีเหตุสมควรที่จะยิงลงไปเพราะประชาชนเนี่ยเต็มไปหมดโอกาสพลาดมีเยอะในคำสั่งศาลก็มีการชี้ระบุไปถึงเรื่องของกลุ่มกองกำลังติดอาวุธอะไรที่จะเข้าไปด้วยนะคะในวัดปทุมไม่มีไม่มีชายชุดดำคือศาลเนี่ยบรรยายละเอียดชัดเจนเลยนะคะว่าแต่ละด่านกว่าที่จะเข้าไปสู่วัดปทุมเนี่ยในเหตุการณ์บริบทแวดล้อมเนี่ยเป็นยังไงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นที่แกนนำเนี่ยก็ได้มีการมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ไปแล้วตอนนั้นทหารก็เข้ามาปิดล้อมมีการตั้งด่านเข้มแข็งกี่จุดกี่จุดกองพันไหนอะไรยังไงคือมีรายละเอียดชัดเจนเลยว่าโอกาสที่จะมีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธหรือแม้แต่กระทั่งอาวุธที่พบที่สระน้ำที่วัดปทุมเองก็ตามก็ยังพบว่าพิรุธต่างๆเหล่านี้ค่ะมันก็เป็นพยานหลักฐานที่ชี้บ่งได้โดยสารชัดเจนมากๆเนี่ยนะคะแล้วมันก็มีประเด็นที่บอกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำสั่งคือกรณีที่คุณอนุทัยยกตัวอย่างมาเนี่ย ชัดเจนนะคะคือสเต็ปแรกก่อนไม่มีอย่างที่คุณท่าบอกไปกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำกองกำลังนิรนามทั้งหมดอะค่ะศาลได้มีคำสั่งออกไปแล้วอย่างชัดเจนว่าไม่มีอ่ะตัดทิ้งไปหนึ่งเปาะและหากว่ามีที่คุณอนุทัยได้บอกไปการกระทำอันใดหากส่งผลถึงชีวิตแก่ประชาชนคุณควรจะหยุดเปรียบเทียบง่ายๆสมมติว่าโจรเนี่ยผู้ร้ายฆ่าคนตายด้วยอ่ะก่อเหตุปุ๊บแล้ววิ่งหนีเข้ามาในตลาดมีประชาชนอยู่มากมายเลยตำรวจตามเข้ามาจับแล้วปรากฏว่ายิงปืนเข้าไปค่ะหมายจะให้โดนคนร้ายแต่ด้วยประชาชนอยู่ในนั้นจำนวนมากไปโดนประชาชนผู้บริสุทธิ์ล้มลงเสียชีวิตตรงหน้าคุณต้องหยุดแล้วการใช้วิธีการเหล่านั้นในการที่จะจับกลุ่มคนร้ายมันก็ไม่ถูกต้องเพราะกลายเป็นว่าผลที่เกิดขึ้นนั้นเกิดการเสียชีวิตของประชาชนผู้บริสุทธิ์คุณต้องเลือกใช้วิธีการอื่นเนี่ยมันเป็นการกระทำการออกคำสั่งที่เจตนาเล็งเห็นผลคุณรู้อยู่แล้วว่ามีคนตายถามว่าถ้าคุณจะมาอ้างว่ามันมีกองกำลังติดอาวุธดิฉันขออนุญาตนะคะแม้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จะเห็นภาพที่ชัดเจนในกรณีพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกาศกฎอัยการศึกด้วยนะคะไม่ใช่พรกฉุกเฉินนะประกาศกฎอัยการศึกแล้วมีไม่ว่าจะเป็นที่เราทราบข่าวมาอาเคเคหนุนนี่นั่นที่เป็นกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่3จังหวัดเขาจะกราดยิงแล้วทำให้ผู้บริสุทธิ์คนอื่นเนี่ยตายทั้งที่มีข่าวขึ้นหน้าหนึ่งรายวันเลยว่าประชาชนตายอีกแล้วพระตายอีกแล้วแต่มันก็ไม่ได้มีแผนปฏิบัติการไหนนี่คะว่ามันเป็นแพทเทิร์นว่า
มีผู้ที่เป็นกองกำลังติดอาวุธเข้ามาเราต้องกราดยิงให้หมดเอาให้มันตายให้หมดไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือว่าเป็นผู้ก่อการร้าย มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแต่นี่เนี่ยค่ะในสถานการณ์และภาวะคับขันจนประชาชนตายเกือบร้อยเนี่ยยังสำนึกไม่ได้จริงๆเหรอคะว่าควรที่จะหยุดหรือใจคุณเนี่ยอยากจะทำอย่างนั้นจริงๆและอีกหนึ่งจุดที่น่าตั้งข้อสังเกตนะคะที่นายบัณฑิตพยายามที่จะยืนยันว่าคำสั่งทุกเรื่องเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายระบุชัดเจนว่าการปฏิบัติหน้าที่ต้องไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นอะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยน่าจะต้องการอ้างถึงสิ่งที่กฎหมายจะคุ้มครองเกี่ยวกับเรื่องของพรกฉุกเฉินในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่จะออกคำสั่งเองก็ตามแต่ในนั้นมันก็จะมีข้องดเว้นเอาไว้นะคะว่าจะต้องไม่เกินกว่าเหตุจะต้องไม่เลือกปฏิบัติจะต้องโดยสุจริตซึ่งเหตุการณ์อย่างที่เมื่อสักครู่เราก็วิเคราะห์กันไปแล้วว่าที่ทำเนี่ยถือว่าเกินกว่าเหตุหรือไม่ถ้าเกินกว่าเหตุพรกฉุกเฉินคุณก็เอาไม่อยู่นะคะ มาตราอะไรต่างๆที่คุณจะอ้างนั้นก็ไม่สามารถที่จะบังคับใช้ได้นะคะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่ดิฉันว่ามันขัดต่อสายตาของประชาชนนะคะถ้าทีมงานมีภาพขออนุญาตขึ้นภาพนะคะเป็นภาพที่รางรถไฟฟ้าใกล้กับวัดปฐุมวนารามเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ณขณะนั้นที่นายบัณฑิตเนี่ยค่ะบอกว่าในกรณีที่ศาลอาญามีคำสั่งชี้สาเหตุการเสียชีวิตในคดีไต่สวนชันสูตร6ศพวัดปฐุมวนารามว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนนี่คือคำสั่งของศาลนะคะศาลอาญานะคะค่ะว่าถูกยิงด้วยกระสุนปืนจากทหารนั้นมีหลักฐานในเรื่องนี้อันนี้หาดูภาพว่ากลุ่มนปช.ได้ยึดกระสุนปืนของทหารก็คือของทางราชการเนี่ยค่ะขออภัยไปยิงตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐด้วยเพราะว่ามีทหารบางคนที่ถูกยิงด้วยกระสุนชนิดเดียวกับกระสุนที่ทหารใช้ทีนี้จำเหตุที่อนุสรณ์สถานได้ไหมคะพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระที่ได้ขับรถลงจากทางด่วนนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์ลงมาจากทางด่วนแล้วตอนนั้นสปริงนิวส์เป็นช่องเดียวที่จับภาพได้แล้วก็ถูกยิงสวนขึ้นไปกลางหัวเลยค่ะแล้วก็ล้มลงไป อันนี้เนี่ยนะคะด้วยความที่กระบวนการต่างๆเนี่ยก็ไปไม่ถึงขั้นที่จะต้องมีคำสั่งชี้ออกมาด้วยเหตุประการที่หลายอย่างที่อธิบายเนี่ยคงยาวเหมือนกันอันนั้นเนี่ยก็มีการรายงานชัดเจนว่าแนวกระสุนปืนเนี่ยมาจากเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นกรณีที่นายบัณฑิตออกมาบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนทหารบางคนถูกยิงด้วยกระสุนชนิดเดียวกับกระสุนที่ทหารใช้แล้วจะมาอ้างว่าเป็นของฝั่งว่าอ้างว่าเป็นนปช.ไปเอากระสุนมามันก็มีเหตุการณ์เปรียบเทียบได้นะคะว่าพลทหารณรงค์ฤทธิ์สาระเนี่ยเสียชีวิตโดยการรายงานว่าถูกยิงมาจากฝั่งเจ้าหน้าที่แล้วถ้าจะบอกแบบนี้ว่าถ้าสมมุติมีประชาชนกลุ่มหนึ่งออกมาตั้งคำถามว่านี่ไงทหารก็ยิงกันเองจนทำให้เพื่อนตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเนื่องจากความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นกลุ่มผู้ชุมนุมที่ขับรถสวนลงมาจากทางด่วนแล้วไอ้กรณีที่นายบัณฑิตเนี่ยค่ะมาพูดเนี่ยมันก็มีน้ำหนักพอที่คนกลุ่มหนึ่งจะตั้งข้อสังเกตหรือข้อสงสัยได้ว่าเป็นไปได้หรือเปล่าว่าทหารไอ้คนทหารที่บาดเจ็บเนี่ยเป็นเพราะความพลาดหรืออะไรที่เกิดจากทหารยิงด้วยกันเองถ้าจะมีการพูดในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะสมมตินะคะอ่ะดิฉันว่าฝากความหวังไว้ที่ชั้นศาลอย่างเดียวในการพิจารณาคดีนี้นะคะอุทธรณ์ค่ะศาลอุทธรณ์ด้วยเพราะศาลชั้นต้นเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจศาลใช่นะคะก็รอลุ้นกันอยู่แล้วยิ่งกรณีคุณแหวนเนี่ยคุณแหวนเนี่ยพยานปากเอกในคดีวัดประทุมตกเป็นผู้ต้องหา3คดีหนักอ้างยี่จ้างวานเนี่ยแล้วก็มาตรา112จะถูกมองว่ามีความนิยมความรุนแรงแล้วก็เลยอาจจะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยทำให้ความน่าเชื่อถือของพยานลดลงน้อยลงแต่จริงๆเนี่ยด้วยหลักฐานในเหตุการณ์เนี่ยก็มีหลายคลิปเหมือนกันนะคะอย่างที่เราได้เห็นกันไปเผยแพร่ในช่วงปี2553ที่เหตุการณ์เนี่ยเพิ่งผ่านมาหมาดๆเนี่ยก็จะได้เห็นคลิปต่างๆนี่เยอะแยะสามารถที่จะนำไปเทียบเคียงแล้วก็เป็นพยานหลักฐานได้ชิ้นหนึ่งเลยนะคะอย่างเช่นคลิปที่พลทหารรายหนึ่งเนี่ยพยายามยิงผู้ชุมนุมพอยิงได้ปุ๊บก็หัวเราะดีอกดีใจล้มแล้วล้มแล้วแล้วมีคนบอกว่าพอล้มแล้วซ้ำอีกใช่
นี่มันน่าจะชัดเจนนะคะซึ่งก็เห็นหน้าค่าตากันชัดเลยแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ชัดได้ว่าในสถานการณ์จุดๆนั้นเนี่ยเป็นกองไหนกลุ่มไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะนำตัวมาดำเนินคดีได้ด้วยแล้วก็สาวไปถึงต้นตอผู้ที่สั่งการนะคะซึ่งในประเด็นนี้ค่ะนายบดิตก็ได้มีการบอกนะคะว่าในตอนนี้อภิสิทธิ์ก็ได้มีการยื่นขอให้ปปช.เนี่ยสอบพยานเพิ่มเติมจำนวน2คนก็คือผบ.ทบ.ในยุคนั้นนะคะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาส่วนคนที่2ก็คือนายถวินเปลี่ยนสีเป็นเลขาสมช.ในขณะนั้นแล้วก็ในฐานะที่เป็นเลขาธิการสอช.นี่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะที่กระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยก็ให้สัมภาษณ์ค่ะว่าตนเนี่ยยังไม่เห็นหนังสือแจ้งมาให้เป็นพยานและนายอภิสิทธิ์ก็ยังไม่มีการประสานมาแต่หากอะไรที่ต้องการความจริงก็พร้อมที่จะร่วมมือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญคงไม่มีปัญหาใดๆหากมีหนังสือเชิญให้ไปเป็นพยานให้ไปเป็นพยานตนก็พร้อมไปเพราะไม่มีความลับอะไรและจะพูดไปตามความจริงขีดเส้นใต้นะคะก็เขาบอกว่าไม่มีความลับอะไรแล้วก็จะพูดไปตามความจริงก็ขอให้เป็นไปตามนั้นนะคะส่วนอีกท่านหนึ่งค่ะคุณทวินเปลี่ยนสีนะคะอดีตเลขาธิการสมช.แล้วก็เป็นอดีตเลขาสอช.ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ขอให้เป็นพยานค่ะว่าไม่มีปัญหาทวินบอกเลยนะคะว่าไม่มีปัญหาเพราะว่าขณะเกิดเหตุการณ์ชุมนุมในช่วงนั้นเนี่ยตนทำหน้าที่เป็นเลขาสอช.อยู่ด้วยแล้วก็เคยบอกไว้ว่าหากมีอะไรให้ช่วยเหลือและเป็นประโยชน์ตนพร้อมโอ้แต่ตอนไปขึ้นศาลในคดีก่อการร้ายนี่ลืมบางเหตุการณ์นี่ลืมลืมบางอย่างก็จำไม่ได้จำไม่ได้นึกไม่ออกแต่เคสนี้นี่ยังไงนะคะบอกว่าพร้อมให้การช่วยเหลือแล้วก็เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยพร้อมเลยเมื่อนายอภิสิทธิ์ติดต่อมาให้ไปเป็นพยานก็ยินดีโดยจะให้ข้อมูลกับปปช.เหมือนที่เคยใช้ต่อสู้ในชั้นศาลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาส่วนที่นายอภิสิทธิ์ขอให้พลเอกอนุพงศ์เป็นพยานอีกคนนั้นเนื่องจากขณะนั้นพลเอกอนุพงศ์เป็นฝ่ายปฏิบัตินี่นะคะแต่ดิฉันจำได้ว่าตอนที่พลเอกอนุพงศ์เป็นผบ.ทบ.ตอนนั้นลงพื้นที่แบบวนอยู่ตลอดเลยเนี่ยนะคะมีช่วงหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์แล้วท่านก็บอกว่าก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่มีลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นในกรณีถ้าสมมุตินายพิสิทธิ์จะมีการสั่งการใดๆเนี่ยนะคะถ้าการสั่งการนั้นเป็นหนังสือที่ออกเป็นลายลักษณ์อักษรและมีลายเซ็นเนี่ย ก็ปฏิบัติตามเพราะว่าคือมันก็ต้องปฏิบัติตามคำสั่งอะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญได้เหมือนกันค่ะทีนี้ก็ต้องสาดแสงสว่างไปยังสองบุคคลที่ว่านี้นะคะโดยเฉพาะให้ความสำคัญไปที่ผบ.ทบ.ในยุคนั้นก็คือนี่แหละค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่บอกว่าจะพูดความจริงทั้งหมดแต่พลเอกอนุพงษ์เคยบอกว่าไอ้เรื่องการตัดสินใจอะไรต่างๆเนี่ยตัวของพลเอกอนุพงษ์เองเนี่ยได้แค่รับรู้นะแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ตัดสินใจคือนั่งอยู่ในวงด้วยก็จริงอ่ะแต่แค่รับรู้คือถ้าจะอ้างคนที่อยู่ในวงประชุมครม.ด้วยนะคะโดอีกเยอะเลย อีกเยอะเลยนะคะแต่คนตัดสินใจเซ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็คือ2บุคคลแต่ดูเหมือนว่างานนี้นายสุเทพจะบอกว่านายอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวตนขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวจะได้อย่างนั้นหรือเปล่านะคะพระสุเทพจะมากรุงเทพจะเดินทางไปศาลหรือเปล่าแต่คาดว่าใช่ไหมไปที่ปปช.เนี่ยค่ะขออภัยไปปปช.ค่ะจะดูกันพักก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกรณีเรื่องของพลเอกประวิตรออกมาย้ำว่าเจ้าหน้าที่นั้นไม่ได้มีการซ้อมหรือว่าไม่เคยซ้อมเลยนะสำหรับผู้ต้องหาพักกันก่อนค่ะ